ユキカ。1 2 3 action สวัสดีครับไมค์พาวรีจีไทเกอร์ครับสู่เกม Snow Break ไม่เคยเรียกชื่อเกมจริงๆชื่อจริงมันจะยาวไปไหนเอาล่ะครับหลังจากที่เล่นบทที่1จบไปแล้วอ่านล็อกเอกสารหมดแล้วนะเราก็จะมาลุยในเรื่องบทที่2กันต่อใครที่ยังไม่ได้ดูก่อนหน้านี้ก็ไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวในเรื่องมันจะงงอ่ะนะเอาล่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือน้องไลฟ์ของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าผมชอบติดเรียกว่าไลฟี่นะมันน่ารักกว่าใช่ไหมเวลาคนที่ลงท้ายด้วยตัวอักษร Y เนี่ยมันไพเราะอย่างไลฟี่อย่างเงี้ยเป็นนีอย่างเงี้ยพาวลี่อย่างเงี้ยโลกเติมสระอีใช่ไหมโอเคมาไหนดูสิเรื่องราวความเติมจากตอนที่1 นะครับก็เราตามไม่รู้ว่าเป็นหัวหน้าหน่วยของพวกวูฟหรือเปล่านะฮะแล้วก็ไปเจอคลังอาวุธนะครับที่พวกวูฟมันขโมยไปพวกหมาป่ามันขโมยไปจากนั้นเราก็ไปเจอกับแคปซูลหนึ่งแล้วก็มีคนนอนอยู่ในนั้นนั่นก็คือน้องอาคาเซียนั่นเองนะฮะมาดูซิว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อบทที่2สร้อยคอของคนแคระอ๋อตอนนี้อีเวนต์หมดแล้วนะครับแล้วกำลังอัปแพทใหม่เพราะฉะนั้นใครไม่ทันก็ไว้ต่อแพทใหม่เลยนะฮะตัวละครใหม่ด้วยใช่โอเคกับเข้าเรื่องภารกิจทางการหญิงสาวผู้มาจากต่างโลกฮะไม่เธอแค่นอนแล้วก็นอนไปนานไม่ใช่เหรอไม่ได้มาจากต่างโลกซะหน่อยก็คงหมายถึงโลกอดีตแล้วมั้งเอ้าทำไมนักวิเคราะห์กูมานอนแป๊บนึงโอเคเหมือนทุกครั้งนะฮะผมก็จะอ่านตรงนี้ก่อนเผื่อใครไม่อยากดูเนื้อเรื่องทั้งหมดจะได้อ่านแค่ตัวย่อแล้วก็จะได้ข้ามไปเลยนักวิเคราะห์ผู้หมดสติได้ตื่นขึ้นมาที่บริษัทและรู้ว่าตัวเองหมดสติไปก็เพราะว่าความขัดแย้งของความทรงจำนักวิเคราะห์ที่ออกมาจากห้องผู้ป่วยได้พบกับอาคาเซียหญิงสาวผู้อยู่ในกระสวยจำศีลทั้งสองคนได้คุยกันเรื่องmanifestation เอาจริงนะจำฉากไอ้บ่อน้ำสีฟ้าไว้นะครับเพราะว่าเรานี้ก็คล้ายๆกับผู้กามในนิเกะชอบตื่นที่ห้องพยาบาลส่วนไอ้นักวิทย์ข้อนี้ก็ชอบตื่นในสระน้ำเนี่ยเราเป็นผู้ชายเกมกาจามันชอบแบบเข้ารักษาตัวกันบ่อยยังเลยวะเพดานที่แสนคุ้นเคยปวดหัวชะมัดตัวละครใหม่สวัสดีครับอ้าวนักวิจัยคุยกับนักวิเคราะห์คุณนักวิเคราะห์คะอาการของคุณเพียงคงที่นะตอนนี้คุณมีอาการภาพหลอนเวียนศีรษะแล้วก็ความเสื่อมอะไรบ้างไหมคะฉันตรวจสอบร่างกายของตัวเองอย่างละเอียดแล้วไม่น่าจะมีนะครับสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับผมหรอครับดูเหมือนว่าเส้นประสาทที่โอโทปิกร่วมในสมองคุณเนี่ยมันจะรับข้อมูลการตอบสนองที่หลากหลายมากเกินไปค่ะมันก็เลยไปกระตุ้นกลไกการป้องกันตัวเองของสมองเนี่ยพอเห็นน้องอาคาเซียปุ๊บกูช็อกเลยว่างั้นพูดง่ายๆก็คือข้อมูลที่หลั่งไหลเข้าไปในสมองคุณเนี่ยมันไม่ใช่ของคุณเองสมองคุณเนี่ยเลยไม่รู้ว่าจะรับมือกับมันยังไงนะสิคะเรายังไม่มีทางระบุนะคะว่ากลไกและเงื่อนไขการเลือกของความรู้สึกร่วมมันคืออะไรแล้วก็กฎใดที่คุณปฏิบัติตามเพื่อรับข้อมูลไปอ่ะก่อนที่เราจะรับข้อมูลข้อสรุปต่างๆนี่คุณนักวิทย์คะฉันขอแนะนำให้คุณเนี่ยกลับไปตรวจสอบร่างกายที่ปวดเราทุกๆ12ชั่วโมงแล้วกันนะคะนี่นายได้ยินแล้วใช่ไหมล่ะพอนักวิทย์คะตอนนี้ยังไม่ต้องจัดตารางกิจกรรมให้ตัวเองหรอกนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะก่อนหน้านั้นเธออ้าวน้องมาอยู่ในอีกดาฟิลเรียบร้อยรู้จักฉันมาก่อนหรอคะก็ก่อนหน้านี้เราเคยพบเธอในกระสวยจำศีลไม่ใช่เหรอนี่เธอลืมหน้าฉันหน้าหล่อๆฉันไปแล้วเหรอจริงๆมึงไม่เคยเปิดหน้าใช่มึงเอาแต่ใส่หมวกแบบนี้นี่เองจู่ๆสีหน้าประหลาดใจของเธอคนนั้นน่ะจางหายไปในทันทีจากนั้นเธอก็เห็นว่าฉันน่ะกำลังใส่ชุดคนป่วยอยู่คุณก็ป่วยเหมือนกันเหรอคะป่วยเป็นโรคระบาดไวผู้ใหญ่เหรออืมไม่ใช่พอดีมันมีบางอย่างอยู่ในหัวฉันน่ะนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อหมายถึงเส้นประสาทที่โอโทปิกเหรอคะว้าวเดี๋ยวนะเธอรู้เรื่องพวกนี้ด้วยเหร
พวกเขาบอกว่าฉันน่ะมีศักยภาพที่จะเป็นเมนิเฟสเตชันดังนั้นฉันคงต้องไปตรวจแล้วล่ะค่ะไว้เจอกันนะไว้เจอกันนะและแล้วน้องก็ได้เข้าทีมเราอยู่นะมึงมีห้องมึงได้เหรอฮะไม่รู้ว่าผู้นักวิเคราะห์ของเรานอนชั้นไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ไอ้ที่เกมเพย์มันเปิดให้ถึงแค่ชั้น3แต่ว่าเห็นเขาบอกว่าตึกนี้มันมี5ชั้น เราอาจจะนอนชั้น5ก็ได้ใครจะไปรู้ก่อนที่ฉันจะหลับลงไปนั้นฉันน่ะได้ยินเสียงใครบางคนเคาะประตูนั่นมันเสียงเคาะประตูนี่มั้ยฉันจำได้ว่าประตูห้องมันควรจะเป็นประตูโลหะหนักไม่ใช่เหรอแล้วก็มีระบบประตูที่มันสามารถตอบโต้กับผู้แขกที่มาเยือนหน้าห้องได้นี่นะคุณหลับหรือยังคะมากินอะไรเป็นเพื่อนฉันหน่อยทีคะอ่ะอันนี้มันชั้นหนึ่งไม่ใช่เหรอฉันน่ะมองดูหญิงสาวเธอกำลังเปิดช่องตู้ขายน้ำอัตโนมัติไม่ใช่ดิตู้ขายของอัตโนมัติเธอหยิบของว่างและเครื่องดื่มออกมาอย่างมึนงงเท่าที่ฉันเห็นเธอรู้สึกว่ากระบอกล็อกมันจะเสียหายและผิดรูปนะคือน้องไม่รู้วิธีกดหรือว่าน้องใช้ระบบเตะต่อยเอาของคุณไม่กินซะหน่อยหรอคะฉันเลี้ยงคุณเองนะเดี๋ยวนี่เธอไอของพวกนี้ไม่ต้องจ่ายเงินนะจู่ๆเธอจะไปใช้ความรุนแรงแล้วหยิบมันมาแบบนั้นไม่ได้ฟังดูเหมือนเป็นไม่ได้ที่ฉันจะรับมือได้เลยนี่คะหรือว่าเธอใช้งานมันไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยเพราะเธอจำศีลมานานอะนั่นก็เป็นอีกผลหนึ่งอีกอย่างฉันไม่มีเงินที่ใช้ในตอนนี้นี่คะรู้สึกว่าเงินในตอนนี้เขาจะเรียกมันว่าดิจิแคชใช่ไหมคะใช่ฉันนึกออกแล้วเธอคนนี้นอนในกระสวยจำศีลมานานมากกว่า30ปีนี่นะว่าไงคะคุณเนี่ยจะไม่กินมันหน่อยหรอฉันก็เลยหยิบมันฝรั่งทอดกรอบที่เธอยื่นให้มากิน 2-3 ชิ้นเป็นmanifestationมันเป็นความรู้สึกแบบไหนกันหรอคะแม้ว่าฉันจะไม่ได้สัมผัสกับตัวฉันเองแต่จากการที่ฉันเห็นไลฟี่ก็ขอเรียกไลฟี่แล้วกันนะครับแต่ก็อันนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกฉายาเขาทำไมมันก็เรียกชื่อไปเลยดิแต่จากการที่เห็นไลฟี่เธอแสดงให้ฉันเห็นนั้นจริงๆแล้วไอ้ manifestation น่ะมันก็เป็นทั้งพรสวรรค์แล้วก็คำสาปอ่ะนะเอ๊ะมันคล้ายๆกับโลกจูนีเบียวที่ฉันเคยเห็นหรือเปล่าคะสรุปแล้วไอ้เจ้า manifestation น่ะมันอ่ะมีความสามารถจริงๆหรอคะฉีดยาแค่เข็มเดียวเราอ่ะก็ได้กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยเหรอแถมยังรักษาโรคระบาดผู้ใหญ่ได้อีกด้วยเหรอไม่ต้องถูกแมงมุมกายพันกัดโอเคอย่าเอ่ยชื่อนั้นนะน้องเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ใครยังไม่รู้ไม่ต้องกายพันธุ์ทางพันธุกรรมไม่ต้องล่างตัวเขียวไม่ต้องฉายรังสีแกมมาไฟไม่ต้องทรมานหรือว่าเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดหรอคะโอ้โหนี่มันไปพากพิงหลายเรื่องเลยนะเนี่ยดูจากสีหน้าคุณแล้วไม่ว่าจะเป็นหนังและการ์ตูนพวกนี้คุณคงไม่รู้จักแล้วสินะคะดีนะไม่พูดชื่อขึ้นมาที่เธอพูดมาทั้งหมดอ่ะฉันไม่เคยดูมันเลยนะเอาจริงๆแล้วไอ้พวก manifestation น่ะมันจะมีความสามารถพิเศษแล้วมันก็คืออ๋อมันส่งผลประสาทกัดก่อนใช่ไหมคะพวกเขาอ่ะบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วค่ะที่จริงก่อนที่ฉันจะเข้าไปในกระสวยชำศีลฉันไม่คิดเลยว่าตัวเองจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งด้วยซ้ำตอนนี้มีโอกาสที่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่และขอกู้โลกแล้วฉันน่ะจะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดไปแน่ค่ะในฐานะเพื่อนคนแรกที่คุณคุยกับฉันและในยุคนี้ฉันขอบอกอะไรกับคุณหนึ่งอย่างได้ไหมคะยูจูอาคาเซียเธอก็ใช้นิ้วชี้เคาะที่ท้ายทอยของตัวเองตอนที่คุณหมดสติไปฉันเห็นพวกเขาสอดเข็มหนาเข้าไปตรงนี้ของคุณค่ะจากนั้นเขาก็ดูดของเหลวออกมาแล้วก็บรรจุมันไว้ในกระสุนฉีดยาด้วยนะคะอ๋อหมายถึงอันนี้เหรอสารยับยั้งใช่เหมือนกันเปี้ยเลยค่ะพวกเราฉีดสารอันนี้เนี่ยนึกว่าคาร์โรไลน์พวกเราฉีดสารอีโทโทปิกชนิดใหม่ให้คุณแล้วมันจะยับยั้งความรู้สึกร่วมที่ถูกกระตุ้นโดยที่โอโทปิกแล้วก็สร้างประสาทสัมผัสขึ้นมาซึ่งมันทำให้ศักยภาพนำสัญญาณลดลงนะคะโอเคขอฉันเป็นภาษาคนง่ายๆแล้วกันนะพูดง่ายก็คือนายน่ะมีโอกาสป่วยน้อยลงแล้วล่ะ
ขอบอะไรวะขอบคุณนะนักแปลมันต้องนักวิจัยดิขอบคุณนะคุณนักวิจัยขอบคุณนะครับนี่คุณนักวิทย์คะตอนนี้สามารถยกเลิกการสังเกตการได้แล้วล่ะค่ะนี่อย่าเพิ่งรีบกลับไปทำงานนะใช้โอกาสเนี้ยฉันว่านายควรไปพักผ่อน 2-3 วันงานมันไม่มีวันหมดหรอกนะแต่ว่าร่างกายนายอ่ะสำคัญมากกว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะมีเรื่องอะไรเหรอนี่คาโรไลน์เธอสังเกตเห็นอะไรบางอย่างบ้างไหมอ่ะอะไรอ่ะเธอรู้หรือเปล่าว่าไอ้กระสุนฉีดมันคืออะไรฉันเองก็ไม่ได้อยู่แผนกวิจัยซะหน่อยถ้าเกิดนายสนใจแล้วก็ฉันน่ะจะรับคำถามไปถามให้แล้วกันนะพอดีมันมีเรื่องอื่นจะถามฉันอีกไหมไม่มีแล้วอ่ะยังไงก็สุขสันต์วันหยุดสุดสัปดาห์นะเอาละถ้างั้นสถานการณ์ต่อจากนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยต้องมีสิวะ ไม่งั้นมึงไม่ได้บู๊หรอกบทที่สองอ่ะมันคือทุกบทนะครับมันจะเริ่มต้นด้วยฉากอินโทรยาวๆแล้วก็จบด้วยการตีบอสโอ้โหไม่รู้จะยาวจะสั้นอ่ะมาในเรื่องต่อ ยากที่จะพูดป้ายนั้นน่ะไม่ได้หมายถึงการไถ่ถอนหรอกนะหนึ่งในสมาชิกไฮดันฟอร์ได้หายตัวไประหว่างปฏิบัติภารกิจนี่มันเป็นสถานการณ์เร่งด่วนฉันน่ะได้รับข่าวในกลางดึกจากนั้นฉันก็เลยมุ่งหน้าไปที่ศูนย์ประชาการรบทันทีในขณะที่ฉันรีบร้อนไปยังห้องประชาการอยู่นั้นผู้หญิงคนหนึ่งเธอก็โผล่มาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งเธอซุดตัวลงแทบเท้าฉันดวงตาของเธอว่างเปล่าเอ้านั่นคาโรไลน์นี่นะเอ้าคาโรไลน์เป็นไรไหมจากนั้นกาต้มน้ำไฟฟ้าบนโต๊ะมันก็ส่งเสียงดังขึ้นเออสวัสดีนักวิเคราะห์คุณต้องการน้ำร้อนสักแก้วไหมเออต้องการมากเสียงแหบเลยเนี่ย โอ้ขออภัยรอสักครู่แน่อะไรนี่มันเป็นการเอนเตอร์เทนรูปแบบใหม่ของเธอเหรอฮะมาล้มต่อหน้าฉันเนี่ยมันเป็นการพักผ่อนรูปแบบใหม่ต่างหากเล่าอ๋อคือคาโรไลน์เธอลงไปนอนกลิ้งกับพื้นการเชื่อมต่อสมองชีวเคมีเข้ากับอุปกรณ์อัจฉริยะที่หน่วยคำนวณตับมันช่วยให้ฉันผ่อนคลายได้ชั่วขณะนะมันก็คล้ายๆอ่ะปลาโลมาที่ปล่อยให้สมองซีกซ้ายและซีกขวาได้พักผ่อนสลับกันไปนั่นแหละอันนี้เก็บความรู้นะครับปลาโลมามันไม่นอนใช่เวลามันคือยังไงวะคือมันใช้สมองซีกซ้ายพอซีกซ้ายมันทำงานหนักปุ๊บมันก็จะใช้สมองซีกขวาต่อเพราะฉะนั้นจะเห็นปลาโลมามันดีตลอดแต่จริงๆมันก็นอนในการพักสมองซีกนึงนั่นแหละคาโรไลน์เธอเห็นว่าฉันน่ะเริ่มค้นหาข้อมูลอะไรมีสถานการณ์ฉุกเฉินเหรอดูเหมือนว่านิต้าเธอจะหายไปอ่ะถ้าเกิดฉันจำไม่ผิดนิต้าเธอออกปฏิบัติการสืบสวนฐานที่มั่นของไอ้พวกลัทธิหน่วยแอดเวนทิสต์อยู่ไม่ใช่เหรอยังไงเดี๋ยวฉันช่วยรับข้อมูลให้นะว่าแต่อะไรคือหน่วยแอดเวนทิสต์เหรออ๋อฉันลืมไปเลยว่านายไม่เคยร่วมงานกับพวกเธอมาก่อนนี่นะในเชิงเหตุการณ์แอดเวนทิสต์นั้นน่ะภายในโซนอาเลฟอ่ะมันมีฝูงหนูวิ่งออกมาจากไหนไม่รู้ใช่ไอ้ฝูงหนูพวกนั้นน่ะมันเรียกตัวเองว่ากลุ่มแอดเวนทิสต์พวกมันน่ะอะไรวะพวกมันพวกเขาเนี่ยมันคือกลุ่มคนที่นับถือไททันเป็นพระเจ้าเห็นพิษที่แพร่กระจายในโซนอาเลฟอ่ะเป็นพรที่รับจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มองมนุษย์กายพันเป็นไอดอลหรือมั้งไม่ว่าจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือว่านายท่านก็ตามพวกนั้นน่ะของพวกเขาได้แพร่กระจายเพื่อรับการสนับสนุนจากสกาเวนเจอร์แล้วก็รับสมัครพลังชีพภายในโซนอาเลฟด้วยแหละนี่ถ้าเกิดเป็นไปได้ล่ะก็ยังไงก็อย่าไปมีปัญหาพวกเขาจะดีกว่านะหากจะมีปัญหาแล้วก็อย่าลังเลที่จะตอบโต้กลับไปในทันทีเข้าใจไหมพวกเขาอ่ะไม่เมตตาพวกนายแน่ๆโอเคฉันเข้าใจแล้วเอ้าหัวหน้าสวัสดีค่ะอีกอย่างนึงนะครับจริงๆแล้วเจ๊ไม่ได้ชื่อทีนะฮะใช่ไหมมันเป็นตัวอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นอักษรกรีกใช่มันก็เหมือนอัลฟาแกมมาเบต้าพวกนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับเขาอ่านว่าเทานะ GAU เพราะฉะนั้นต่อจากนี้เราจะเรียกเจ๊ว่าเจ๊เทานะครับเจ๊เทาผู้อำนวยการของอะไรนะอีดาซิลนักวิเคราะห์ฉันมีเรื่องจะขอแนะนำอย่างนึงระหว่างที่ตามหาสมาชิกทีมยังไงช่วยตามหาวัตถุต้องห้ามที่หน่วยแอดเวนทิสซ่อนเอาไว้ด้วยได้ไหมล่ะวัตถุต้องห้ามอะไรเหรอครับไอ้เจ้าพวกเนี้ยมันกระจายการปนเปื้อนไททันที่รุนแรงน่ะสิ
นายสามารถใช้ระบบนักร้องมันจะจริงๆทับศัพท์ภาษาอังกฤษก็ได้ระบบนักร้องระบบจริงๆผมว่าน่าจะเป็นระบบใช้คำว่าซิงเกิลใช่ไหมซิงเกิลนายสามารถใช้ระบบซิงเกิลบนชุดป้องกันของนายเพื่อดูทิศทางของมันได้นะถ้าเกิดอีกฝ่ายนึงรู้ถึงจุดประสงค์การมาของเราแล้วก็ฉันว่ามีโอกาสสูงมากเลยที่มันจะเอาวัตถุต้องห้ามหนีไปอ่ะถ้าเกิดจะเป็นจริงๆแล้วก็เรื่องการค้นหาวัตถุต้องห้ามยังไงต้องมาก่อนนะสำคัญกว่าการช่วยเหลือสมาชิกทีมเข้าใจไหมโอ้แม่เจ้าไม่นะนี่เจ๊เทาคุณเทาคุณจะทิ้งนิต้าเหรอครับไว้พวกเราจะประเมินสถานการณ์ตอนปฏิบัติจริงแล้วกันนะครับฉันเชื่อในตัวนายนะไม่รู้ว่าเจ๊แกน่าจะพูดกับเราไปหางเหินว่าฉันเชื่อในตัวคุณนะคะคุณก็รู้เสมอว่าอะไรถูกต้องอยู่แล้วล่ะในท้ายที่สุดแล้วเทาก็มองฉันอย่างมีความหมายก่อนการสื่อสารแบบโปรแกรมของเธอจะตัดไปสิ่งนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับการทดสอบของคาร์โรไลน์หรือเปล่านะ ทางเข้ารถไฟใต้ดินโซนอาเลฟตัวอาเลฟมันเป็นโซนที่อยู่ภายในกำแพงที่ไททันปรากฏตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงนี่ดูเหมือนพวกเราจะมาถูกที่แล้วล่ะแทมคนนอกเข้าเหรอ นี่มันลายมือของพวกแอดเวนทีสนี่นะความกล้าพวกมันเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะกล้าฉีดพ่นสิ่งเหล่านี้ใต้จมูกพวกเรายังเปิดเผยแบบนี้มันกล้าดีแบบนี้มาตลอดนั่นแหละนี่นายวิเคราะห์ฉันขอเตือนนายก่อนนะยังไงก็อย่าไปเผชิญหน้าพวกมันตรงๆหน่อยละหรือว่ายิงมนุษย์กายพันธุ์ที่อยู่ต่อหน้าพวกมันเชียวนะเดี๋ยวมันจะคลั่งไม่งั้นน่ะงานเข้าเราแน่พวกนี้มันแตกต่างจากหมาป่านะพวกสมาชิกแอดเวนทีสอ่ะมันเป็นพวกบ้าที่ไม่เอาที่ไม่สามารถคุยกับพวกมันได้เลยล่ะเดี๋ยวก็รู้นะฮะเดี๋ยวเงียบก่อนฉันว่ามันมีเสียงอะไรบางอย่างโอ้ไททันฟังคำอธิษฐานของฉันด้วยโอ้บทประธานพรให้แก่ผมไททันบทฟังคำอธิษฐานของฉันประธานพรให้ฉันด้วยค่ะฉันรู้สึกแล้วฉันได้รับพรแล้วพี่น้องโอ้นั่นไอ้มอสนั่นมันได้รับพรแล้วโอ้ยกประธานพรให้แก่เขาวางกายจากความทุกข์สู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าว่าล่ะดูเหมือนว่าไอ้พวกป้าแถวนี้ไม่ได้อยู่แถวนี้เลยนะ โอเคอันนี้พวกติดเชื้อนะครับอันนี้ไม่ใช่พวกAdventistนะก็เอาง่ายๆถ้าเกิดเจอมอนสเตอร์ที่มันดูยังไงก็ไม่ใช่คนก็คือพวกที่กลายพันธุ์แล้วเนี่ยทำไมมึงส่งเสียงอย่างนี้วะเรียบร้อยโอ้มาทำไมนี่นี่เฟนนี่เธอเตือนฉันไม่ให้ยิงไอ้พวกติดเชื้อต่อหน้าเขาไม่ใช่เหรอแต่ว่าดูเหมือนพวกเราไม่สามารถยิงมนุษย์กายพันธุ์ที่อยู่ด้านหน้าอยู่ใกล้ๆกับพวกเอเวนทีได้นะเธอเตือนฉันแบบนี้ไม่ใช่เหรอฮะเฟนนี่นี่ฉันก็หน่วยป้องกันนะยะฉันไม่ปล่อยให้อุ้งเท้าสกปรกถูกพวกมันจับได้หรอกนายพิทเคาะดูเหมือนงานจะเข้าเราแล้วนะป่าช้าแตกกลุ่มคนที่แต่งตัวเหมือนนักพรตในชุดที่ขาดุ้งดิ้งไม่รู้ว่าพวกเขาปรากฏตัวที่ปลายอุโมงค์ตั้งแต่เมื่อไหร่นะเฮ้ยนั่นพวกแกบังอาจทำร้ายผู้ถูกเลือกเหรอชูเซนวันให้อภัยไม่ได้เป็นการดูหมิ่นที่ให้อภัยไม่ได้เด็ดขาดเฮ้ยนี่นายวิทย์เคาะดูเหมือนนายต้องเขียนให้ชัดเจนในรายงานแล้วอ่ะท่านเนี่ยถูกบังคับให้ทำนะเข้าใจไหมไม่ใช่ความผิดฉันมันความผิดเธอไม่ใช่เหรอไหนบอกว่าอย่าไปยิงแล้วเธอก็ยิงโอ้เอ้ยโอเคไม่มีอะไรมากด่าน2ขีด1กบดานลุยโอเคผมตั้งทีมในเรื่องดีกว่าโอเคเหมือนเดิมก็ไลฟี่แล้วก็เฟนนี่อันนี้มากัน2คนใช่ไหมโอเคก็เฟนนี่นะโอเคไว้อยู่บทแรกดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นรังของไอ้พวกเอเวนทิสแล้วนะแต่ทั้งที่ครั้งที่แล้วมันไม่ได้ดูโอเวอร์ว่าวังขนาดนี้ซะหน่อยโอ้โหมีขนาดปีโดนบินไปบินมานี่ฮะสังเกตง่ายๆนะครับไอ้พวกลัคกี้เนี่ยมันชอบใส่ฮูดมึงคิดมันเท่เลยไงวะมึงเป็นเทพเงาไง
ชอบใส่ฮู้ดเนี่ยยากขึ้นอีกแล้วนะเด็กชิชูเว็บเยอะเปล่าเยอะเปล่าอ้าวลงลิฟต์เหรอเฮ้ยไอพวกบ้าที่เชื่อเรื่องไหลสาระพวกนี้พอๆกับบรรดาแฟนคลับของนายในตอนนี้อ๋อพอๆกับแฟนคลับของเธอเลยใช่ไหมฮะไลฟี่มิสเวนเดย์เออผมเพิ่งมารู้ว่าคำว่าเวนเซมันเป็นฉายาของไลฟี่เธอนะฮะสมัยยังเป็นนักกีฬาวอคิลี่อยู่แม่นัดเดียวตายมันสมจริงดิเกมจะยากกว่านี้ถ้าเกิดเราโดนนัดเดียวตายด้วยเรียบร้อยจบแมปโอเคโอ้ยไว้いや必要ないでしょไลฟี่เธอมีเทพโอดีนสถิตแล้วเฟนนีเธอมีเทพอะไรก็ไม่รู้เทพลูกซองอ่ะไม่รู้อ่ะอันติก็ไม่ได้ใช้พลังอะไรเนี่ยเออเหมือนเธอใช้แค่กายภาพเปรียวๆอ่ะสองขีดสองเข้าสู่เราจะได้เจอนิต้าละใครยังไม่ได้อ่านไอ้เรื่องที่ผมอ่านล็อกก็น่าจะไม่เข้าใจนะนิต้าเป็นใครเออปรากฏในเอกสารด้วยนะนิต้าเธอเป็นคนรู้จักกับเอเธอร์ติ๊กชูมีไม่มีรู้บ้างนะมีคนอยู่บนกำแพงค่ะเฮ้ยความรู้สึกของเป็ดเป้านี่มันน่าลำคาญชะมัดรีบจัดการมันสักทีเถอะบนกำแพงไหนวะก็ไม่มีอ๋อไม่ใช่อันนี้ไฟโอ้โหไม่ใช่บนกำแพงไม่ใช่โคนเว้ยมันเป็นป้อมปืนไปไม่ได้แผนแรกๆยังกระโดดไม่ได้แต่เอ๊ะแต่เอ๊หนึ่งนัดหนึ่งศพอ่ะว้าวเฮ้ยเคลียร์ทำไมป้อมปืนเพี้ยการ์ดแม่งโดนไปโดนไม่รู้โอเคเอเรียฟูซาคาร์ดิโอคิเซนยอบีวาจูแรกก็สบายเงี้ยหลังๆไม่โคตรตึงบทแรกนี้1นัด1ศพเรียบร้อยชิจิโอมัตต่อไป 2-3ไม่ต้องสนใจเอกสารละเก็บหมดละโอ้ยไว้เย่ะ必要ないでしょเป็นนีไม่ได้ลุยเลยอ่ะเออเดี๋ยวเล่นเป็นนีซะหน่อยดีกว่าเค2-3ค้นหานิต้าอยู่ไหนเนี่ยเราต้องหาวัตถุต้องห้ามด้วยทางรถไฟยาวเหลือเกินถึงไหมไม่ถึงไม่เงยเกมลูกซองเนิร์ฟระยะแต่ก็ดีตรงที่มันกระจายแบบสมจริงนะฮะขอดูหน่อยไอ้เจ้าพวกเนี้ยมันเอาวัตถุต้องห้ามไปทำไมกันนี่จริงจังหน่อยสิอย่าปล่อยให้ความสงสัยทำให้เธอวอกแวกคนยิงไม่แม่นยิงกอกปากมันเข้าไปอะไรจะเอาประชิดเหรอได้เน้นจริงมันมีกดสกิลสนับสนุนเนี่ยไม่ได้กดเลยดีกว่าเออนี่ไงหลบโอเคค้นหาคนหาก้องสมบัติต้องห้ามซ่อนไว้ไหนวะศรัทธาในไททันคือการชำระโลกนั้นเหรอจงเชื่อมั่นคำอธิษฐานที่ใจจริงได้รับการตอบรับจากไททันอันนี้มีเสียงพากย์ที่มาโทษนี่คือสิ่งที่ไม่ได้เข้าไปในกล่องฉันเข้าไปแล้วก็อ่านไปเฉยๆแต่ผมชอบนักวิเคราะห์เกมนี้อย่างเป็นนักวิเคราะห์ที่แบบไม่ใช่สายบุญคือเป็นสายบูนะฮะ
ก็คือลงมาลงสนามด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ช่วยหาอะไรก็ตามก็อารมณ์เหมือนด็อกเตอร์ในอาร์คไนท์อ่ะใช่ไหมไม่ได้ช่วยอะไรอะไรนี่มาจากไหนอ่ะอ้าวโอ้เยอะเยอะจบไปในเรื่องต่อนิต้าอยู่ไหนเนี่ย引き続き前進しましょう。เมื่อไหร่เราจะได้เจอเหยาอ่ะใจเย็นพ่อหนุ่มเพิ่งบท2แน่รู้ว่าตัวอ้วนโอเคในเรื่องตอนที่3กับตักและหมอกควันความลับอ่ะมันหาไม่ได้ง่ายๆกันหรอกนะสมาชิกหน่วยเอเวนทิสมันก็เหมือนพวกหนูพวกมันโผล่มาจากประตูนิรภัยได้ทางเดินฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องพุ่งเข้ามาหากระสุนปืนจากปากกระรอกพวกเราไม่หยุดยั้งจนกระทั่งพวกเราได้วิ่งไปถึงชานชาลารถไฟใต้ดินก็ตามไอ้ที่เราเล่นเกมเพย์นั่นแหละนะครับลาวาคิรีกำลังเคลื่อนไหวแล้วพวกเธอส่งกระสุนนัดสุดท้ายไปยังสถานที่พวกมันควรจะไปอย่างงดงามไปสู่วาฮาล่าที่ต้องการในการต่อสู้อดูเดือดหน่วยเอเวนทิสมันก็หมดลงอ๋อเทเหลือเกินระบบซิงเกิลเริ่มส่งเสียงเตือนเบาๆฉันทำตามกระบวนการของภารกิจก็คือสั่งให้ไลฟี่แล้วก็เฟนนี่ค้นหาวัตถุต้องห้ามไอ้3กล่องที่เราหาในเกมเพลย์ตะกี้แหละความเข้มข้นของมลพิษที่นี่สูงมากเลยนะคะนี่ฉันรู้ว่าผิวของฉันมันเริ่มเจ็บแสบแล้วเนี่ยก็คงต้องเตือนสกินแคร์อีกแล้วเหรอเนี่ยอ๋ออีกอย่างนึงเนี่ยนอกจากที่เราต้องฉีดยายับยั้งแล้วนะครับมันจะมีเหมือนโลชั่นใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าสถานที่พวกนี้มันมีปนเปื้อนใช่ไหมมันก็จะมีเหมือนครีมโลชั่นนะครับคอยทาตามตัวก็เหมือนเป็นก็คล้ายๆครีมกันแดดนั่นแหละ แต่อันนี้ครีมกันเชื้อโรคไททันเขาเรียกอะไรนะไททันเจนใช่ไหมไททันเจนนี่ว่าแต่นักวิเคราะห์เมื่อกี้ฝีมือฉันเป็นไงบ้างหรอเอาอีกแล้ว อีกอย่างนึงสำหรับเก็บความรู้เรื่องนี้นะครับสาวๆในเกมเนี้ยพวกเธอล้วนแต่ใช้คำว่าไม่ปกติมันก็กระไรอยู่ต้องใช้คำว่าพวกเธอล้วนแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างของเฟนนีเนี่ยเรารู้ว่าเธอเป็นแบบคนที่ต้องการความสนใจนะครับก็อย่างงี้แหละบทแรกเราก็น่าจะเห็นแล้วนะครับใช่เฟนนีเธอเก่งมากเลยนะเท่สุดๆไปเลยกรีดชมแบบไม่จริงใจเอาซะเลยนะเนี่ยแม้ว่าฉันจะพูดไปอย่างนั้นแต่ดูเหมือนว่าเฟนนีเธอจะยิ้มอย่างภูมิใจที่รับความชมถ้าเกิดเทียบกับเวนเตแล้วฉันเป็นไงบ้างอ่ะ เราเข้าเรื่องดีกว่านะวัตถุต้องห้ามที่คาโรไลน์พูดถึงเนี่ยฉันว่าอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้ทางที่ดีเราไม่พูดถึงหัวข้อที่มันอันตรายดีกว่านะเอาละตอนนี้น่าอยู่แถวนี้ดีนะจังหวะการแจ้งเตือนของระบบซิงเกิลมันเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วแสดงว่าการปนเปื้อนของไททันมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเหรอชานชาลารถไฟใต้ดินที่ว่างเปล่าและวุ่นวายเนี่ยมันเต็มไปด้วยภาชนะที่มีวัตถุต้องห้ามมากมายเหลือเกินกระเป๋าเดินทางที่ถูกทิ้งกล่องลังที่แตกหักกระเป๋าหนังสือเอกสารนอกจากนี้มีของอื่นๆที่มันกองไว้จากหน่วยแอดเวนทิสอีกมากมายดูเหมือนว่าการค้นหามันคงใช้เวลาไม่น้อยเลยฮะโอ้ยแบบนี้มันเป็นการใช้แรงงานกันชัดๆเลยนี่นะนี่มันนี่เลยนะนักวิเคราะห์นายช่วยแสดงความมีน้ำใจของนายในการช่วยสุภาพสตรี2คนนี้ย้ายของพวกนี้ได้ไหมล่ะจริงด้วยใช่เพราะเราต้องรีบไปช่วยนิต้าต่ออีกด้วยนะแม้ว่าไม่ค่อยได้ร่วมงานกันเท่าไหร่แต่มันก็ยากที่จะจินตนาการนะว่าคนแข็งๆอย่างเธออก็คงไม่ได้ตากรกับศัตรูระดับนี้ได้หรอกมั้งจะว่าไปช่วงมันหยุดเธอคนนี้ก็ชอบทำตัวรอบๆเสมอเลยนะไม่ว่าฉันจะเรียกชวนเธอไปไหนก็ตามเธอไม่ยอมมากับฉันตลอดเลยอ่ะก็นอกจากกิจกรรมที่เธอมอบให้เธอมันมีแต่ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไปแล้วเธอไม่ชอบกิจกรรมประเภทแบบนั้นไม่ใช่หรออ๋อก็คือเป็นดีเธอแบบเหมือนคนหนูอ่ะใช่ไหมชอบชวนไปช้อปปิ้งใช้เงินเปลืองแต่นิต้าเธอเป็นเด็กกำพร้านะครับเธอค่อนข้างแบบมัธยัสถ์ใช่ไหมก็คือประหยัดอ้าวอ๋อเป็นแบบนั้นเองเหรอที่แท้เป็นดีเธอก็มีด้านที่จะใช้คำว่าดีวะด้านที่ไม่เอาไหนเหมือนกันส่วนไลฟี่นั้นเธอดูเย็นชาอยู่เสมอแต่ว่าเธอกลับเฉียบคมในการ
อะไรนะจิกกัดอย่างคาดไม่ถึงดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ละไม่ใช่ว่าอะไรพี่เธอไม่ถนัดแต่ว่าเธอไม่สนใจที่จะพูดมันออกมามากกว่าหรือเปล่านะเอ๊ะหรือว่าเธอสนใจกันแน่เฮ้ยช่างมันเถอะยังไงฉันก็ต้องบันทึกไว้ต่อไปแล้วกันในขณะที่ฉันกำลังหยิบกล่องไม้ตรงหน้าขึ้นมาตรวจสอบอยู่นั่นเองนักวิทยาคะอย่าแต่ต้องกล่องข้างหน้าคุณนะคะเอาชิบหายแล้วกูฉันสังเกตเห็นความผิดปกติตรงลังที่อยู่ตรงหน้าฉันมันมีแสงสีแดงส่องออกมาจากรอยแตกของลังใช่ในนั้นมันมีฟิวโลหะบางๆรองรับโครงสร้างอยู่ทุกจุดฉันไม่รู้ว่ามันเป็นภาพลวงตาของฉันหรือเปล่าฉันรู้สึกว่าความถี่ของแสงสีแดงมันกระพริบบนตัวระเบิดนั้นเพิ่มมากขึ้นไอ้มอนเตอร์กล่องระเบิดเปล่ากูว่าใช่อ้าวเรียบร้อยนักวิทย์เคาะรีบออกมาค่ะอ้าวฉันรีบกิ้งออกมาทันทีแต่ดูเหมือนไม่จะสายเกินไปในช่วงเวลานั้นเองฉันรู้สึกถึงแรงกระแทกอย่างแรงร่างกายฉันมันเจ็บเหมือนกับว่าฉันถูกเครื่องจักรหนักๆมากดทับทั่วทั้งตัวกระดูกฉันคงแตกเป็นผงหมดแล้วมั้งเนี่ยฉันคิดออกไปแบบนั้นการได้ยินการมองเห็นประสาทสัมผัสทั้งหมดอะมันถูกปิดกั้นชั่วคราวอาการวิงเวียนเสียหะมันครอบครองครอบงำประสาทฉันทั้งหมดอาการเวียนหัวฉันค่อยๆลดลงแล้วฉันเห็นเวนเดย์เธออยู่ข้างหน้าฉันเธอได้ใช้ร่างกายที่เล็กและบอบบางของเธอนั้นป้องกันแรงกระแทกและเศษระเบิดจำนวนมากให้ฉันไม่ขอถอนคำพูดคำว่าเล็กและบอบบางเราว่าคิลลี่นี่คือกระสุนเทวดายิงไม่เข้านะครับใช่ร่างกายแข็งแรงมากเพราะว่าเธอผ่านการไอ้เบนิเฟสเตชันมาแล้วไม่บอบบางนะบอกไว้ก่อนแน่นางเอกไปหน้าเย็นชาของไลฟี่นั้นไม่ทันปะโทต้องไงวะโอเคใบหน้าเย็นชาของไลฟี่นั้นตอนนี้เธอปรากฏร่องรอยของความเจ็บปวดออกมาแล้วฉันเพิ่งสังเกตเห็นว่าชิ้นส่วนของการระเบิดอ่ะมันไม่ได้สร้างความเสียกับเธอแม้แต่นิดเดียวอ้าวนั่นไงแต่ว่าเศษของไททันเจดที่เจดอีกแล้วไททันเจนที่อยู่ในชิ้นส่วนนั้นน่ะกำลังกัดกร่อนเธออย่างไร้ความปานีนี่ไลฟี่เธอนักวิทย์เคราะห์คุณโอเคไหมไลฟี่เธอออกพูดออกมาเพียงแค่นั้นแล้วก็ส่งยิ้มมาทางฉันด้วยสีหน้าหมดหนทางและกับความโล่งใจไปพร้อมๆกับกันนั้นเองจากนั้นเธอก็ล้มลงกับพื้นแล้วก็หมดสติไปนี่ไลฟี่เวนเดในขณะที่ฉันเรียกเธออย่างเอาเป็นเอาตายอยู่นั้นฉันก็รีบสวมถุงมือป้องกันเพื่อป้องกันการรักษาฉุกเฉินจากการที่เธอได้สัมผัสสารปนเปื้อนใช่มันเรียกว่าไททันเจนโชคดีนะที่ร่างกายของพวกเธอที่ผ่านการเมดิเฟสเตชันมันก็เลยป้องกันไม่ให้สารปนเปื้อนแพร่กระจายไปมากกว่านี้พวกเธอค่อยฟื้นคืนสติกลับมาแล้วโอ้ยนี่ไอ้บ้าเวนเดย์เอ้ยทุกครั้งที่เจอสถานการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยชอบไม่ห่วงการปรับแผนของตัวเองเลยให้ตายสิเธอชอบฆ่าตัวเองตายมากได้ไงฮะขอบคุณนะคะหนึ่งพิทเคาะทันทีที่ไลฟี่เธอยืนขึ้นเธอกลับมีท่าทางที่น่าเกรงขามอีกครั้งหนึ่งแล้วราวกับว่าเธอไม่ได้สนใจเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เลยสักนิดนี่เดี๋ยวเธอเป็นคนช่วยชีวิตฉันทำไมเธอต้องมาขอบคุณฉันล่ะอะฉันต่างหากล่ะที่ต้องขอบคุณเธอเนี่ยฉันไม่มีสิทธิ์รับคำขอบคุณจากคุณหรอกค่ะโอ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้วนะเนี่ยจะว่าไปแล้วไอ้เจ้ากับดักนั่นแหละฉันว่ามันดูไม่ชอบมาพากลไงไม่รู้อ่ะเห็นด้วยป่ะแม้ว่านิต้าเธออาจจะตกอยู่ในมือของพวกเขาแล้วนะแต่การที่ไฮดันฟอร์ดของพวกเราอ่ะมาก่อปัญหามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่คาดเดาได้แต่ว่าไอ้เจ้าพวกบ้านนั่นแหละมันไม่น่าจะมีเหตุผลที่วางกับดักทำอะไรแบบนี้นี่นะแต่ว่าไททันเจดเจนพวกนั้นน่ะมันไม่ใช่วัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นดั่งสมบัติอับค้าของพวกเขาหรอกแต่ทำไมเขาถึงเอาไททันเจดมาทำกับดักใส่พวกเราแบบเนี้ยฉันลองตรวจสอบกับดักทั้งหมดที่หน่วยแอเวนทิสได้วางไว้ที่นี่อย่างละเอียดแล้วใช่พวกมันมีไททันเจดอยู่เล็กน้อยซึ่งมันเป็นวัตถุสังหารเหมือนกับระเบิดเมื่อสักครู่นี้กับดักอาจไม่ใช่หน่วยแอเวนทิสที่วางไว้ก็ได้นะคะยิ่งไปกว่านั้นนะไททันเจดพวกนี้ไม่ได้มีทำไมกูชอบเรียกเจดวะไททันเจนเจดเจนเจนเจดเจนมันไม่น่าจะเพียงพอที่จะทำให้นักทำให้คือโอเคทำให้ระบบซิงเกิลต้องแจ้งเตือนนี่คะ
เห็นเธอใช้สมองคิดแบบหลักเนี่ยแทนที่เราจะเดาไปเรื่อยเปื่อยทำไมไม่ลองตรวจสอบให้รู้แล้วรู้รอบไปเลยแล้วตอนนี้ฉันใส่ไททันเจนทั้งหมดแล้วนะรวบรวมได้ถึงกับดักพวกนั้นลงในถังกรอบกู้หมดแล้วมันน่าจะแยกสารปนเปื้อนได้ช่วยคราวถ้าเกิดว่าตามเหตุผลนะนี่นักวิเคราะห์สรุปแล้วค่าปนเปื้อนของตอนนี้มันลดลงหรือยังแป๊บนึงนะไม่ค่าตัวเลขมันไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยแสดงว่าแหล่งกำจัดมลพิษอ่ะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่นะฉันรู้สึกว่ามันชักมีความลับมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแบบเนี้ยนักวิเคราะห์คะฉันว่าเราควรตรวจสอบอย่างละเอียดทีถ้วนโดยด่วนเลยนะคะยังไงก็ต้องหาไอ้ยายนิต้าให้เจอก่อนนะมีเสียงแล้วนี่แล้วไปกันเถอะนะไปดูว่าหน่วยแอดเวนทิสอ่ะมันอาจซ่อนเซอร์ไพรส์อะไรให้เราข้างล่างหรือเปล่าโอเค2-4มาปานดำยะเอ๋แม่มึงคิดว่ามึงเป็นกัดเบอร์เซิร์กหรือไงฮะถือดาบมาสู้กับปืนเนี่ยมันเลยจบนะวางถังระเบิดให้ยิงแบบนี้มายิงได้ยังไงพี่แม่เอาดาบมาสู้ปืนและแทนที่จะเอาดาบบังหัวบังตัวเฉยพี่น้องพวกพ้องไททันปกป้องพวกเราเหรอบ้าบโอ้โหแย่แย่โอ้โหเกมนี้ถ้าเกิดเรายิงไกลเกินไปความไกลของปืนมันจะลดดาเมจด้วยนะครับยิงไม่โดนเกมทำลายมันตรงนี้แหละยังหมดแล้วนะอุ้ยขาหักโกดังเหรอก็ข้อมูลที่คาร์โรไลน์ให้มาไม่ได้ระบุว่ามันมีโกดังอยู่เลยนี่แน่งั้นเราไปสำรวจกันเถอะเอ๊ะมันโดนเฮ้ยลืมไปนี่มันเป็นดีสี่ดาวดีกว่าลืมไปเลยปกติเล่นแต่ห้าดาวน้องแกบิงไปเอาลูกซองอัดหน้าได้แต่จริงๆนะจากที่เล่นมานะครับเป็นดีนี่เป็นตัวละครที่เล่นง่ายสุดในเกมนี้นึกอะไรไม่ออกพุ่งเข้าไปแล้วยิงแม่งสองขีดห้าชำระล้างโอ้โหไม่ใช่แค่โกดังแล้วมั้งเนี่ยอันนี้มันพังสินค้าแมคโครชัดๆเลยเนี่ยอะไรวะนี่อ๋อให้เลื่อนลงอ่ะอ๋อไอ้คาร์เรย์ยารอทัชว่านานิสเตนโนบาซโกนิรุนะกำลังสวดภาวนาดูดิมีนั่งขับสมาธิด้วยฮายากุยัตสึราโอะโทเมรุนดะยิงเป็นสไนเปอร์เลย1นัด1ศพยากุนิทาตะนายอันนี้มันตู้ไอ้พลังงานในตอนเล่นโคออฟด้วยเนี่ยอุ๊ยจริงๆต้องมีป้อมปืนผมไม่ใช่หรอฮันตาระคนนี้นี่ทำอะไรกันจีฮิบุคาคิชิคิวะเขาได้รับการโจมตีที่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 ได้สุภาพดีあの人が見つからない逃げたんだろう他の人は全てのバイタルが停止してるドアを開けるな開けたら彼らの体は一瞬で消えるカロリーに連絡しろยิงขาแม่ง彼ら家に帰すเก็บอันติหน่อยสิ脇役の登場ね
โชว์มันจะ続くわโอ้แย่ๆเลยอัดแน่อันตะทิ出番は終わりよไปเหลือหรืออ้าวลงมาทำอะไรพี่นี่เด็กคิริがないอ้าวมากำเริบเลยตอนนี้ทำไมนางเอกเรานี่คลั่งได้ตลอดเลยที่พระเจ้าโอดินครับใจเย็นครับนี่คัตซีนฉากสวยๆก็เอาเนอะ何度も再生してよねสองขีดหกภาวนาโคดอ開始静かに下がって私が変わるลองเล่นแบบสเตลดูไหมถึก目標達成ถึกนะเนี่ย指示を待つเล่นแบบสเตลตู่ลานพิธีกรรมของพวกแอดเวนทิสดูดิมึงเอ้ยรักทีชัดๆ準備完了貧しくても裕福でも等しくタイタンの恩寵を受けられる祈ろうそうすればタイタンは心からの祈りに応えるつなごう力を合わせればタイタンの導きを得られる分析員はまだ知らないわよねこれはあいつらの日常の儀式。หนักละมึง敵の増加ตายซะไปคุยกับรากมะม่วงโอ้โหไอ้พวกอีลิตอันนี้มันไอ้พวกไอ้นั่นดีกว่าไอ้พวกประธานในพิธีประธานในพิธีอีมาสระอาตัชนี่เดทมอราโอทูมอตตะโนหันมายิงไม่โดนปาร์คปาร์คมันมีอันนี้อยู่ต้องทำลายอันนี้ก่อนต้องทำลายบาเรียมก่อนแปลกเอาไลฟี่หัวเราะเดี๋ยวมีอะไรแปลกๆอ่ะเธอหัวเราะแปลกๆนั่นอะไรพี่เปล่าไม่มีอะไรเอกกูนี่แม่งตั้งบ่อยยังวะก็นะอาการหนักนะฮะเห็นพ่อแม่ตายต่อหน้าต่อตาน้องสาวก็กลายเป็นฝุ่นต่อหน้าต่อตาเออบอกแล้วว่าสาวๆเกมนี้ไม่ปกติสักคนการติดต่ออย่างกระทันหันข้อมูลจากผู้รอดชีวิตตอนที่4อุ๊ยนี่ไงแผนที่แน่นานๆทีเห็นเวอร์แมปเกมนี้เมื่อสูญเสียพลังงานหุ่นที่หน่วยประมวลผลข้อมูลก็ถูกทำลายมันก็ล้มลงกับฝาผนังประกายไฟลุกว่าวจากสายไฟที่โผล่ออกมาไม่หยุดยั้งเดี๋ยวนี่มันคือหุ่นยนต์ที่ควบคุมระยะไกลเหรอไอ้เจ้าเนี่ยอ๋อไอ้บอสที่เราสู้ตะกี้เนี่ยนะเรียกว่าบอสอะไรต้องเรียกว่ามินิบอสอย่างน้อยๆก็ไม่มีใครอยู่ข้างในนั่นแหละก็ดีแล้วล่ะโอ้มันรวยจังวะถึงขนาดเอาหุ่นยนต์มาเป็นประธานในพิธีได้หน่วยเอ็ดวินทิสมันซ่อนของที่น่าสนใจไว้ไม่น้อยเลยนะเนี่ยเป็นดีเธอเข้าไปใช้เท้าเขี่ยหุ่นยนต์ที่มันพังเพื่อดูโครงสร้างและรายละเอียดต่างๆดูเหมือนมันจะติดตั้งอาวุธที่ค่อนข้างล้ำหน้าและดูคุ้นตาอยู่แฮเนี่ยอย่าว่างานว่างี้นะฉันว่านี่มันเทคโนโลยีของฮิวเบิร์กไม่ใช่หรอใช่ฮิวเบิร์กอาร์เธอร์กรุ๊ปถึงฉันก็ไม่แน่ใจเมื่อก่อนว่ามันเป็นมาจากฮิวเบิร์กอาร์เธอร์กรุ๊ปหรือเปล่านี่ถ้าเกิดฉันว่าถ้าเกิดมันเป็นหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลแล้วก็ใช้สัญญาณแบบไร้สายอ่ะมันจะไม่ถูกรบกวนจากการเปื้อนของไกลตันเหรอฮะมันทำได้ด้วยเหรองั้นแสดงว่าไอ้หน่วยแอดเวนทิสอ่ะพวกมันอ่ะสามารถควบคุมหัวพวกนี้จากระยะไกลได้เป็นเรื่องปกติเลยงั้นเหรอเป็นคำถามที่ดีอยากเยี่ยมมากอาจจะไม่ใช่แค่ระยะไกลนะคะแต่ฉันว่าอาจจะเป็นการตั้งโปรแกรมไว้ก็ได้ค่ะระบบ Ember ของ Vtier เธอก็น่าจะป้องกันการรบกวนได้ระดับนี้เหมือนกันนั่นแหละค่ะเอ้ยไม่ว่ายังไงนะอาวุธประเภทนี้ก็ไม่น่าจะใช่สิ่งที่คนบ้าอย่างไอ้กลุ่ม Adventist จะสร้างขึ้นมาได้หรอกฉันว่าพวกมันจะต้องสมรู้ร่วมคิดกับใครบางคนอยู่แง่ๆนี่นักวิเคราะห์ทางที่ดีอ่ะฉันก็แจ้งข่าวนี้ให้คาร์โรไลน์สักหน่อยจะดีกว่านะฉันเห็นด้วยกับเฟนดีแต่ไม่ว่าฉันจะจูนสัญญาณยังไงอ่ะฉันก็ไม่สามารถติดต่อไปยังสัญญาณของคาร์โรไลน์ได้ผมก็ผมลืมอะไร
ผมลืมกด ESC แล้วก็อ่านในเรื่องย่อโอ้โหช่างมันแล้วกันนะไม่ต้องอ่านแล้วในเรื่องย่อมึงดูในเรื่องตรงนี้ไปเลยไม่ได้การแล้วอ่ะค่าปนเปื้อนนี่มันสูงเกินไปสัญญามันก็ถูกรบกวนอย่างรุนแรงเสียแล้วอ่ะค่าปนเปื้อนมันยังเพิ่มอยู่หรอใช่ดูเหมือนมันเพิ่มหนักกว่าเดิมอีกนะพวกเธอโอเคไหมอ่ะมึงไม่ต้องเป็นห่วงพวกเธออ่ะมึงห่วงมึงเถอะพวกเธอเขาแข็งแกร่งกว่ามึงฉันกังวลว่าพวกเธอจะเกิดประการกัดก่อนขึ้นมาอีกสิแบบไลฟี่อ่ะโอ้ยไม่ต้องกังวลหรอกนะระดับปนเปื้อนแค่นี้มันก็ต่างจากเขตน้ำลึกที่ฉันเจออยู่เยอะเลยอ่ะเพียงแค่ว่าอย่าไปสัมผัสไททันเจนโดยตรงก็พอพวกเราไม่เป็นไรมากหรอกนะอีกอย่างนึงนะอุตส่าห์มาถึงที่นี่แล้วอ่ะจะเดินคอตกกับมือเปล่าได้ยังไงเล่าฉันแน่ใจนะครับว่าระดับปนเปื้อนมันอยู่ในขอบเขตที่สามารถรับมือไหวค่ะโอเคเดี๋ยวพวกเธอยืนยันแบบนั้นเนี่ยงั้นพวกเราลุยต่อแล้วกันนะไปรีบทำภารกิจให้สำเร็จกันเถอะนี่แต่ว่าฉันว่ามันมีปัญหาอยู่อย่างทางแยกมันเยอะแบบเนี้ยพวกเราควรไปไหนดีล่ะเนี่ยฉันว่าถ้าเกิดเราไม่แยกกันไปแบบภารกิจแล้วก็เลือกทางสุ่มๆไปอ่ะเอางี้ไหมล่ะเราควรเลือกไปสักทางดีกว่าไหมในสถานการณ์เช่นเนี้ยฉันเชื่อในการตัดสินใจของคุณนะคะในวิทย์เคาะงั้นขอใช้หมองนั่งมาที่ก่อนนะขณะที่ฉันกำลังคิดอยู่นั้นสัญญาณสื่อสารที่จูนไปเมื่อกี้มันก็กระพริบต่อสัญญาเชื่อมต่ออ้าวเนี่ยมาดีดิต้าเดี๋ยวนี่พวกคุณฮัลโหลได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากฉันหรือยังอ้าวเดี๋ยวนั่นมันดิต้าไม่ใช่เหรอนั่นน่ะเดี๋ยวนะนั่นดิต้าเหรอได้ยินที่ผมพูดไหมครับได้ยินนิดหน่อยสัญญาณไม่ค่อยชัดแป๊บระบบอัตโนมือน่าจะโอเคแล้วล่ะเฮ้ยเจ้านี้มันใช้งานยากจริงนะเนี่ยนี่ว่าแต่นายเป็นใครอ่ะเป็นคนของหน่วยไฮดัมฟอร์ดด้วยเหรอปกติแล้วฉันเห็นแต่ไลฟี่กับเฟนนี่อยู่ข้างนายด้วยนี่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนสินะครับสวัสดีผมเป็นนักวิเคราะห์ของทีมไฮดัมฟอร์ดเรียกผมว่านักวิเคราะห์ก็ได้ครับยังไงช่วยบอกสถานการณ์ฝั่งคุณให้เราทราบหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้คุณเจอไม่ได้ถูกจับตัวไปใช่ไหมตอนนี้ฉันกำลังอยู่ข้างล่างมีประตูไร้กาดระวังจู่ๆสัญญาณที่เกิดจากไททันเจนนั้นมันก็ทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นเสียงสื่อสารส่วนใหญ่กลายเป็นเสียงรบกวนที่จับใจความไม่ได้ไอ้ฉันเดาว่าเธอต้องการเตือนพวกเราว่าข้างล่างมันมีศัตรูอยู่รออยู่แง่ๆเลยอ่ะว้าวเป็นดีเธอนี่เก่งนะเนี่ยเดาออกเรื่องว่าพูดอะไรอ่ะต้องไปใต้ดินตรงกลางลิฟต์เคลื่อนที่โอเคดูเหมือนว่าเราต้องหาอุโมงค์ไปสู่ชั้นใต้ดินแล้วหาทางแยกตรงกลางแล้วลงลิฟต์ไปเธอน่าจะหมายความว่าแบบนั้นแหละว้าวเป็นดีฉันว่าทักษะในการอ่านของเธอเนี่ยคะแนนเต็มเลยนะไม่สินี่มันสุดยอดนี่นักวิเคราะห์เวลาที่ฉันอยู่ข้างๆนายอ่ะนายรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมล่ะจริงด้วยรู้สึกปลอดภัยมากเลยล่ะจู่ๆเฟนนี่เธอก็ยิ้มตาหยีทุกครั้งที่รับคำชมจากฉันลูกแม่ แม่สิงโตทองตัวน้อยก็รู้สึกภาคภูมิใจเธอชอบหลีตาเหมือนว่ากระดิกหางแบบไม่ได้มีอยู่จริงก็เถอะ เอาสรุปแล้วสิงโตนี่มันก็เป็นหมาที่ชี้ด้วย เอาล่ะนิต้าตอนนี้เธอปลอดภัยใช่ไหมกำลังต่อสู้กับศัตรูอยู่หรือเปล่าฮะฉันใกล้เอาชิปการสื่อสารถูกตัดขาดอย่างกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุไม่รู้ว่าเพราะการรบกวนของไททันเจนหรือว่าดิต้าเธอกำลังตกอยู่ในกระดานกันแน่นี่อย่ามามองฉันนะยะเธอแค่พูด2คำฉันจะไปรู้ได้ไงว่าเธอพูดอะไรอ่ะฉันน่ะทนไม่ไหวแล้วนะจะออกไปจากที่นี่ได้ยังอ่ะมันก็เป็นไปได้หมดนั่นแหละอ๋อไม่ใช่ตะกี้เฟนนี่เธอพยายามจะแปลคำพูดของดิต้านี่ไม่ว่ายังไงนะคะฉันว่าเราควรรีบไปช่วยเหลือเธอให้เร็วที่สุดเถอะค่ะเป้าหมายที่ทางชัดเจนแล้วนักวิเคราะห์เชิญออกคำสั่งเถอะค่ะโอเคงั้นพวกเราจะทำตามข่าวกองที่รับจากนิต้าแล้วกันนะพวกเราเดินทางต่อกันเถอะโอเค 2-7 สการะ人形を保持、直進する。โอ้โหอีกแล้วเหรอนี่กูต้องฟังบทสวดพวกมึงไปเนี่ย
จะเอกดแม่งแตกให้หมดเอออีกอย่างนึงถ้าเกิดเราไม่ทำลายไอ้ที่สการะมันพวกนี้มันจะเป็นอมตะนะครับแม่งโคตรโอพีเลยเออต้องทำลายแท่นบูชามันก่อนอาการอะไรวะคือถ้าเกิดมีแท่นสการะเราจะยิงมันไม่เข้าอ่ะเอ้อเกือบอาตัสโนซีเอ็นを無駄にしないでね。ไปสกิลสนับสนุนเป็นนี่คือทำให้สตาร์เนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยมาเต็มใต้ดินอิจิจิไทคิมึงสร้างนี่จะว่าไปแล้วสมัยเกมวาเคเรียบางคนก็บูชาเธอไม่ใช่เหรอเวนเดย์ก็มีเธอเหมือนกันนั่นแหละแม่สิงโตน้อยพวกเขาแค่อยากเห็นเจนข้างและถ่ายภาพสวยๆนั่นเองไม่ได้ชอบเพราะฉันเป็นฉันหรอกนะโหแล้วแม่งฐานยังถึกมีหมดอีกเยอะนะเราเนี่ยเบาได้ไงวะหมดโอ้ยไว้เยอะไอ้พวกบูชาไททันบุกลุกต่อไป2ขีดแปลกเสียงกล้องตะกี้นิต้าเธอบอกว่าไงนะให้ไปทางอุโมงค์ลึกๆใช่ไหมโอ้โหอุโมงค์หัวแตกต้องจริงอยากเล่นแบบสเตลบ้างนะเกมนี้เออคือยังไงถ้าเกิดเราฆ่าตัวแรกไปมันก็แตกอยู่ดีฮะมันสเตลไม่ได้โอ้โหนี่มันเป็นใต้ดินข้างบนนี้น่าจะเป็นน้ำเลยครับเพราะอันนี้มันทางระบายน้ำใช่ไหมพุทธพวกเองนี่มันหรูหราจังเลยวะฮะเป็นไรต้องใส่หูกันหมดทุกคนด้วยขี้เกียจตั้งหน้าตัวละครนี่เนี่ยเอาอีกแล้วแท่นบูชาอีกแล้วจุนบิคันเดียวอีมาสระอาตัสนี่เดตมอราโอตุมุตตะโนกรังเดนิลแปะอันตะตัชนี่เดบันวะโอวาริโอไม่ต้องลุกอีมาคาเอเตะระวะโยอุ๊ยปืนไม่มีเทคโนโลยีไฮเอ็นแต่ต้องใช้หน้าไม้และหน้าไม้เสือกแรงกว่าปืนอีกไอ้พวกโดนนี่สัญญาณเป็นไงบ้างได้ยินไหมโอเคไม่เลวเลยดูเหมือนฉันอยู่ใกล้พวกเธอแล้วพิกัดของฉันอยู่ที่นี่มาเถอะประตูเยอะมากเลยปัญหาใหญ่แล้วขอวางสายก่อนนะเธอได้ยังเหมือนเดิมเลยนะคัมเปกินันโดมไซเซชิโอเนะแอะ32เดี๋ยวก่อนลุยเรื่องหลักนี้เพราะยังไงไลปี้กับเฟนดี4ดาวนี่คือเราลุยไปจนถึงในเรื่องบทท้ายๆเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องปั้นพวกเธอให้มันเวลสูงๆกว่านี้หน่อยเดี๋ยวบทหลังๆนี่มันสู้ไม่ไหวมันถึกโอเค2ขีด9วิ่งซะเอาเว้ยรีบแล้วเดี๋ยวนิต้าโดนจับตัวโคโดะไคชิชิซุกะนิไปไปป้าตกมุกฮิโอทัสเซชิจิโอมัตสมาเตกระโดดลงไปแล้วก็ฮีโร่แลนดิ้งไปได้นี่ชื่อว่าเราใครนิดก้ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้ทีมที่หายตัวไปก็ถือว่าสิ้นสุดลงแล้วใช่ไหมภารกิจอ่ะน่าเสียดายนะพวกเรายังไม่มีบอกแสงกับวัตถุต้องห้ามเลยอ่ะใจเย็นหน่อยเถอะนะสมบัติอ่ะมาซ่อนอยู่ในส่วนลึกที่สุดนั่นแหละใครสั่งใครสอนได้ถือไอ้ถือดาบมาบล็อกไอ้กระสุนปืนวะโอ้ตีรออยู่เพียบแง่แง่ดูทรงแล้วเอ้าอะไรนี่ป้องกันเหรอโอ้โอ้โหข้างในนั่นคืออะไรอ่ะไอ้พวกแอดเวนทิสกำลังรวบรวมอะไรงั้นเหรอพวกมันเรียกว่าสุดต้องห้ามโอ้ทำลายภาชนะเจดเจนเจนเจนไม่ใช่เจนเรียกเจนอีก
คอะไรของมึงเนี่ยไปวิ่งขึ้นมาบันไดให้กูยิงเนี่ยเอาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหมึงจะเยอะไปไหนวะต่อยให้หมดหลบไม่ทันเฮดช็อตไม่หมดไม่สิ้นสกิลทั่วไปไม่มีคูดาวเฮ้ยได้ไม่จำกัดดีอย่างเลยได้รับพอเอฟเฟกต์เพื่อให้เกมง่ายขึ้นมีคนบอกว่าไอตอนมันแปลภัยครั้งแรกนะมันไม่ได้ทับศัพท์เว้นเดย์นะฮะมันแปลว่าวันพุธเพราะฉะนั้นไลฟี่ของเราก็จะเป็นไลฟี่วันพุธแกงชื่อตอนที่5หินที่ไม่สามารถยกขึ้นได้มันน่ะไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกนะความเสียใจมันเป็นปกติของโลกมนุษย์ใบนี้หานั่นมันอะไรกันนั่นน่ะนี่มันตัวบ้าอะไรเนี่ยแข็งแกร่งกว่ารุ่นก่อนมากเลยนะโอ้ยกระสุนใช้มันทั้งหมดเวลานี่อ่ะนี่ฉันจะรีบทนยื้อไม่ไหวแล้วนะนี่ได้ยินฉันไหมเฮ้ยจู่ๆสัญญาณการสื่อสารกับนิต้าเธอก็ขาดหายไปพักๆเมื่อพิจารณาจากเสียงที่มาจากการสื่อสารแล้วดูเหมือนว่าเธอกำลังต่อสู้กับไอ้พวกหน่วยแอเวนทิสหรือกับอะไรบางอย่างขนาดนิต้าเธอยังตึงจนกระทั่งตอนนี้สัญญาณมาส่งมาจากนิต้าได้หายไปอย่างสมบูรณ์แล้วในขณะเดียวกันระบบซิงเกิลมันก็ส่งเสียงเตือนแหลมหูว่าค่าปนเปื้อนมันกำลังพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆน่าจะมาจากไอ้ตัวนั่นแหละที่นิต้ากำลังสู้การที่ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนิต้ามันก็เลยทำให้พวกเราเริ่มร้อนใจเน่ฉันว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวสื่อสารอะไรบางอย่างป่ะนิต้าเธอมักจะอารวาสตอนต่อสู้อยู่เสมอไม่ใช่หรอจู่ๆฉันเห็นไลฟี่เธอกำหมัดแน่นใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความโกรธและความไม่พอใจไม่นะไลฟี่เธอใจเย็นก่อนทำไมนางเอกกูหัวร้อนจังวะไลฟี่เธอเดินเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆเธอได้ทิ้งเฟนนีกับฉันไว้ในข้างหลังเสียแล้วฉันกับเฟนนีรีบตกใจเพราะว่าไลฟี่เธอไม่ค่อยแสดงอารมณ์ที่มันรุนแรงแบบนี้มาก่อนเลยนี่เป็นอะไรเนี่ยยายเวนเดย์จู่ๆอารมณ์เสียอะไรเนี่ยความเร็วในการเดินพวกเรามันยังไม่พอหรอกนะต้องใช้ความเร็วแบบเมื่อกี้ไม่งั้นก็นิต้าเธอจะตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นไงล่ะแล้วไม่จู่ๆเธอสนใจนิต้ามากขนาดนั้นแน่ฉันไม่ชอบให้ใครมาตายเพราะฉันหรอกนะถ้าเกิดเราไม่รีบไปที่เกิดเหตุเราคงช่วยเหลือไม่ทันการแง่จู่ๆคำพูดสุดท้ายของไลฟี่นั้นเกือบจะพึมพำแต่ว่าฉันก็แอบได้ยินก็อย่าลืมนะครับไลฟี่เธอเป็น PTSD ใช่ไหม เห็นน้องสาวสลายไปต่อหน้าเห็นพ่อแม่ตายไปต่อหน้าต่อตาเพราะฉะนั้นก็แบบก็เลยแบบไม่อยากให้แบบสายเกินไปตัวตนที่ซ่อนอยู่หลังฉายาแชมเปี้ยนเวนสเดย์อ๋อแสดงว่าไลฟี่เธออาจจะได้แชมเปี้ยนในวันพุธหรือเปล่ามันก็เลยมีฉายาว่าเวนสเดย์และก็โอดีนโอ้ไม่ใช่วะฉายาเยอะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนเวนสเดย์หรือว่าโอดีนนั่นน่ะก็ล้วนแต่เป็นตัวเธอทั้งนั้นบางทีเธอก็มีอารมณ์ซ่อนไว้จากใบหน้าที่นิ่งเป็นน้ำแข็งแบบนั้นก็ได้หรอมั้งการรีบไปมันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกนะแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีเจ้านั่นนำทางเราแล้วนี่พวกเธอคงไม่ได้หวังให้เราหลงทางใช่ไหมเนี่ยที่นี่มันมีทางแยกเต็มไปหมดนะถ้าเกิดอาศัยสัญญาณอย่างเดียวเช่นประคงหลงทางแง่ๆนี่แล้ววิเคราะห์เห็นกำลังคิดอะไรออกแล้วมีอะไรก็พูดออกมาดินี่เห็นได้ชัดเลยนะว่ามันไม่ได้มีแค่นิต้าที่เข้าใจอะไรนะภูมิประเทศของที่นี่ฮะแล้วนายมีความคิดยังไงอ่ะอ๋อนายคงไม่ได้การคิดว่าไอ้เจ้าพวกนั้นมันคนบ้ากันหมดเลยใช่ไหมที่มาอยู่ที่นี่ใช่ฉันว่ามันแปลกๆนะถ้าเกิดมันจะจับสมาชิกทีมแอดเวนทีสมานำทางพวกเราสักคนเนี่ยฉันว่ามันก็น่าจะจบเรื่องไปนานแล้วไม่ใช่เหรอเหมือนพวกเราไม่ทำแบบนั้นอ่ะ จริงวะหลังจากที่ได้ยินฉันพูดเฟนนีเธอก็บ่นออกมาเล็กน้อยแล้วก็เลยเริ่มปฏิบัติการแผนนำทางของฉันกับไลฟี่ มึงหลงทางมึงก็แค่จับนั่นไงจับมาได้แล้วดูสิว่าแกจะให้คำตอบอะไรเราบ้าง ไอ้พวกวิสัตไลไอ้พวกดูหมิ่นไททัน
พวกแกจะต้องตกนรกบกไปอเวจี 88,000 คำจำไม่ได้แล้วอ่ะเออจะเล่นมุกนั้นซะหน่อยลืมแล้วอ่ะมันอะไรนะเออชั่วกับชั่วกันปรสาทอะไรไม่รู้อ่ะและแตกสลายไปความเจ็บปวดที่ไม่รู้จบเฮ้ยอยู่สักทีเถอะนะพวกเราต่างก็เป็นสาวกไททันแบบเดียวกับนายนั่นแหละนะว้าวฉลาดว่ะพูดฉลาดว่ะนักวิเคราะห์ใช่พวกเราอ่ะเตรียมเข้าจุดสู่อ้อมกอดของเทพเจ้ากับนายเหมือนกันนะ อย่ามาหลอกฉันใส่ยากพวกแกทำร้ายผู้ถูกเรียกแล้วก็ล้วมล้ำเข้ามาในอาเขตแดนพระเจ้าโอ้ยนี่จะไปเสียเวลากับไอ้พวกบ้าพวกนี้เลยแน่มาเรียกผู้กายพันว่าผู้ถูกเลือกแบบนั้นน่ะแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีของมนุษย์ไม่ใช่ผู้ถูกเรียกพวกนายก็จะไม่คิดจะต่อต้านเลยเหรอฮะโจมตีเฮ้ยทำไมเรียกผู้ถูกเลือกแบบนั้นน่ะนั่นน่ะมันเป็นการเพราะว่าพวกเขาพยายามแบ่งปันพระคุณอันศักดิ์สิทธิ์จากผู้เป็นเจ้าให้กับพวกเราต่างหากพวกแกต่างหากที่เป็นคนบาปที่ปฏิเสธพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าช่างน่าสิ้นหวังเสียจริงนี่นักวิเคราะห์ฉันไม่ยอมแพ้ซึ่งจริงๆนะเราไม่สามารถพูดคุยกับพวกมันอย่างปกติได้หรอกนะโอเคงั้นฉันถามหน่อยแล้วพระเจ้าอะลงโทษผู้ดูหมิ่นที่ไม่เชื่อฟังท่านยังไงเหรอมันเป็นคำถามที่โง่มากแน่นอนการลงโทษจากสวรรค์นั้นก็จะต้องถูกเผาด้วยเปลวไฟแห่งกรรมและจองจำในนรกตลอดชั่วกับชั่วการนี่ไม่ว่าพวกเราไม่ได้ถูกพระเจ้าลงโทษมันไม่ได้ถูกเผาด้วยไฟแห่งกรรมและถูกจองจำในนรกซะหน่อยดินานั่นมันไม่ได้หมายความว่าพระผู้เป็นเจ้าอ่ะท่านรู้ว่าพวกเราอ่ะไม่ได้เป็นถูกดูหมิ่นท่านอยู่หรือเปล่าไม่งั้นอ่ะพวกเราก็โดนไฟเผาแล้วก็ตกนรกไปแล้วสิเฮ้นั่นมันก็แค่คำพูดตลกตะไลของแกใช่พวกแกที่มีเบนิเฟสที่ท่านที่แข็งแกร่งเดี๋ยวนะนายกำลังสงสัยว่าเทพเจ้าอ่ะไม่มีความสามารถที่จะลงโทษผู้ที่มีเบนิฟิสเตชันงั้นเหรอไม่พระผู้เป็นเจ้าท่านเป็นผู้มีอำนาจอย่างแท้จริงแน่นอนงั้นเหรองั้นตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมอ่ะพวกเราไม่ได้เป็นผู้ถูกดูหมิ่นพวกเราเป็นแค่ลูกแกะหลงทางที่กำลังแสวงหาทางสว่างต่างหากเล่านี่ใช่จริงๆแล้วพวกเราเหมือนกันนะยังไงนายช่วยนำทางพวกเราหน่อยได้ไหมล่ะคือพวกเราอยากเข้าไปลึกกว่านี้เพื่อได้รับอบกอดของพระผู้เป็นเจ้าใช่กับพี่น้องของพวกเราอ่ะนี่มันไม่ถูกต้องมันแบบนี้มันไม่ถูกต้องพวกแกต้องเป็นผู้ดูหมิ่นอย่างแน่นอนพวกแกไม่ใช่พวกเราหรอกเฮ้ยนักวิทย์คะระวังจู่ๆสมาชิกของเอเวนทิสเขาก็ไม่ได้อารวาสต่อเขากลับสงบลงแล้วก็เริ่มมีรอยยิ้มแปลกๆออกมาจากบนใบหน้าเขาใช่พวกแกมันต้องเป็นพวกดูหมิ่นไอ้พวกชังชาติไอ้พวกชังพระเจ้าใช่แต่ฉันน่ะจะนำทางให้ก็ได้ที่นั่นน่ะมันมีผู้สงสารเขาพระผู้เป็นเจ้าใช่เขาคนนั้นน่ะจะตัดสินพวกแกเองบอสไฟ ในตอนที่ฉันคิดว่าการเกลี้ยกล่อมมันจะล้มเหลวจู่ๆท่าทีของเขาอ่ะมันก็เปลี่ยนไปว้าวไม่เลวเลยแฮะคิดไม่ถึงเลยว่านายจะมีความสามารถในการต่อรองแบบนี้ด้วยแฮะเกลี้ยกล่อมไอ้พวกแอดเวนทิสที่มันคุยไม่รู้เรื่องแบบนี้ได้ด้วยเหรอมันก็เป็นการพูดคุยที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะก่อนนะการหลอกพวกไร้สมองเนี่ยฉันก็ทำได้แค่นี้แหละจะว่าพวกโง่ก็เกรงใจเรียกว่าพวกไร้สมองดีกว่าโอ้พระเจ้าผู้สร้างอำนาจสามารถสร้างหินที่ยกขึ้นไม่ได้แต่ฉันกลับรู้สึกว่ามันน่ะไม่ได้มาจากความทรงจำของฉันเองแฮะกวีบทนี้เอาล่ะพวกแกตามฉันมาทางนี้ดิฉันจะพาไปพบกับผู้สงสารเองหลอกง่ายดีแฮะติบ2-10ผู้นำทางพาไปสู้กับผู้สงสารบอสไฟท์ปุ๊บตกใจこれからどこへ向かうこっちだ下水道に沿っていく。โอ้มีเสียงมากด้วยอ๋อดีนะกูภาคเป็นตัวผู้จริงด้วยแล้วทำไมมึงไม่มีแบบนะ今から私に出てもらおうと思ったの？ไม่โชว์ไอ้ซิกแพคก่อนหน้าอ๋อโอ้โหก็ว่ามันกลัวอะไรอ๋อ
ัวเพื่อนมันทำร้ายนี่เองตายไปแล้วมึงอ่ะพลยศเพื่อนพร้อมมึงแล้วมึงกลับไปกลุ่มมึงไม่ได้อีกแล้วโหช้าเหลือเกินเร็วดินี่เรียกว่าวิ่งเหรอวะโดกษาวะสาบคาเรไททันを信じる者のみ救済されるจ้าจ้าพ่อคนทรยศやめろ今は案内人が必要だเป็นนี้ไม่ก็หัวร้อนจะยิงทิ้งเอาเทคชูอยู่ใกล้ถังน้ำมันจัดไปสิครับระเบิดหลบอยู่หลังบังเกอร์นี่ฉลาดดีแล้วคงไก่ว่ายืดสติอาเกลวะสักแต่ว่าฉันจะเปลี่ยนป้อมปืนเยอะดีนะเอ้าไม่ถึงแม่จะซ่อนทางไหนเป้าหมายจะคัดค้นโอเคมีไอ้นี่กะมีไอ้แท่นไอ้บาเรียกะเอาไม่ใช่ดีกว่าอันนี้เป็นไอตัวพวกหัวหน้าเอริอาฟูซ่าก่อนเลยคาริอีมาสระอาตัสมิเดตุงเอาไม่ถึงอ่ะถึงด้วยเหรอออยู่ตรงกล่องระเบิดนั่นแหละไม่ยืนอยู่ตรงกล่องระเบิดกันทำไมวะสวัสดีเอาไม่ได้ต้องออกรอมันออกมาก่อนลูกซองแบบจ่อทำไมยิงไม่โดนเลยตะกี้อ่ะพุ่งมาเลยเหรอพี่อ้าวลืมไปเกือบนั่นยูมู終わりなのอ้าวบอสไฟท์หนึ่งชั่วโมงพอดีสรุปแล้วตอนละประมาณ1ชั่วโมงเอ้ยแต่ละบทละประมาณ1ชั่วโมง2ขีด11ยังไม่บอสว่ะต้อยคออ่ะพลังงานไม่พอยอมกดได้เนี่ยเพื่อทำในเรื่องอ่ะ人形を保持直進するหลอนมึงเหลือเกินแน่敵手今からบางทีก็วิ่งมาข้างหน้าปืนเราเฉยเลยมาเดี๋ยวทำไมกดสลับตัวไม่ได้ออกลืมกดปุ่มภาษาโอ้ยโน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 ้ยโตู้แมปเนี่ย目標の排除を確認ไม่มีตู้แมปโอ้ยสไนเปอร์จุ๊บได้ใช้บังเกอร์สักที敵手役に立たないตามมาอยู่ไหมโอ้โหมึงวิ่งนั่นเรียกว่าวิ่งเหรอวะจะถึงยังโอเคตามมาโอ้โหหลานกว้างโอ้โหมึงมีไอ้ที่ก้อนเบลเลอร์เธอเลยไอ้คิดตั้นคนเพื่อนอันนี้อะไรวะสีม่วงๆเนี่ยกันดาเมจเอาไม่ได้ยิงทะลุเฉยอ๋อของประกอบฉากเปล่าหมดต่อไปก็บอสไฟต์ตรงนี้แหละว่าแต่นิต้าเธออยู่ไหนไหนดูซิบอสมันจะเก่งแค่ไหนเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเอาเฟนนีเวล30
ไม่รู้ว่าตอนถึงบท2แล้วผมเวลเท่าไหร่นะอ๋อนี่ไงแนะนำเวล15แสดงว่าไอ้ใครเวล15ก็น่าจะไหวอยู่นะฮะ2ขีด12ทำลายล้างอ๋อบิซิงกาแมนโอ้ใครไม่รู้จักบิซิงกาแมนก็ต้องไปอ่านในล็อกที่ผมอ่านนะครับอีกตัวกระจายสารปนเปื้อนโววัต13หุ่นเชิดอัจฉริยะโอเคมึงไม่ใช่คนกูยัดมึงเต็มที่ได้เนี่ยเวนเซ่อะไรวะมาเนี่ยอัตตะนิงโยนโอ้โหยิงไม่เข้าเรียกลูกน้องเหรออลังการเหลือเกินฉากวัดไฟเกมนี้อะไรมึงทำอะไรวะอ๋อต้องยิงไอ้นี่มันกำลังดูดเพิ่มเลือดแตกโอเคอ่ะแตกแล้วสุดยัดติดครับรออะไรอ้าวปืนเร็วจังวะอะไรอีกแล้วอ่ะมุกเดิมูไรสาระมาดิเออไม่มีลูกน้องเลยเอ้ยดีเว้ยนี่เป็นบอสที่แฟร์ดีนะแต่ไม่แฟร์เพราะมึงเพิ่มเลือดนี่แหละลงมาเออนั่นแหละจ่อยิงแม่งกรึงกึนิรุอาตะชิมิเมเกตะโนะอันตะกะไซโชเดะวะไนชิโมจิรอนไซโชเดะวะไนตายจริงป่ะเนี่ยโอเคตายสลายกลายเป็นฝุ่นนานิโยโมโอวารินะโนไหนตอนจบมันจะมีอะไรพีคๆอีกไหมงวดที่แล้วเจออาคาเซียวันนี้เจอนิต้า อ่ะนี่ไม่จบอีกเหรอมีไฟล์ได้ด้วยบทที่2ตอนที่6บีซิงกราเมนสมบัติที่ฝังลึกในใต้ดินมันก็นำมาซึ่งหายนะได้เช่นกันและเดี๋ยวแรกถ้าเกิดไอ้วัตถุหายากที่เจ๊เทาให้เรามาตามหาคือไอ้เจ้านี่แล้วจะขนกลับไปยังไงวะมันชิ้นชีดโคตรใหญ่พวกแกทำอะไรลงไปอ่ะนี่มันเป็นไปไม่ได้ฉันไม่เชื่อผู้ทรงสารของพระเจ้าจะมาแพ้แบบนี้ได้ไงวะท่านเทพเอ้ยได้โปรดเรียกข้าไปเถิดโอ้ยเดี๋ยวก่อนสิแกสุวาลาจู่ๆไอ้เจ้าสมาชิกหน่วยเอเวนทีสที่คอยนำทางเรานั้นเขาก็ได้หลุดพ้นจากการควบคุมของพวกเราเรียบร้อยมันพุ่งไปที่อุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่แขวนอยู่ตรงกลางอย่างบ้าคลั่งแล้วเขาก็ได้ตกลงสู่ใต้อุปกรณ์ซึ่งเป็นโพรงที่มีการปนเปื้อนไททันหนาแน่นมากที่สุดอ๋อก็เลยสลายกลายเป็นฝุ่นเฮ้ยฉันว่าเขาอ่ะไม่ใช่ผู้ถูกเลือกแฮะเลือดเนื้อที่บอบบางของสมาชิกคนนั้นได้กลายเป็นความว่างเปล่าในการบนเปื้อนของไททันก็เท่านั้นเดี๋ยวนะนั่นมันคืออะไรอ่ะคืออย่างนี้ค่ะคนธรรมดาไม่สามารถแสดงพลังของเมนิเฟสได้เมื่อสัมผัสกับสารบนเปื้อนที่มีความเข้มข้นสูงในช่วงขนาดหนึ่งหรือว่าร่างกายสัมผัสโดนกับไททันเจนบริสุทธิ์ร่างกายมันจะเปลี่ยนเป็นโมเลกุลขนาดย่อยและวัตถุทางชีวภาพมันจะกลายเป็นแค่ข้อมูลนะคะก็คือจะสลายกลายเป็นฝุ่นอย่างที่เราเห็นนั่นแหละจริงๆพวกเรามีคำเรียกสิ่งเหล่านี้ให้มันเรียกง่ายมากกว่านะใช่เราเรียกมันว่าดับสลายจะเรียกว่าดับศูนย์ก็ได้นะครับดับศูนย์ดีกว่าเท่ดีเขาอะดับศูนย์ไปแล้วนะไม่ได้มีแม้แต่โอกาสที่จะกลายเป็นมนุษย์กายพันธุ์ได้ซ้ำไอ้เจ้ายักษ์นั่นแหละมันเป็นตัวการในการแพร่กระจายสารปนเปื้อนสินั่นแหละเครื่องควบคุมก็อยู่ตรงนั้นนี่นายวิทย์เคาะฉันว่าถึงเวลาที่นายต้องออกโรงแล้วล่ะอาจจะมีโปรแกรมทำลายตัวเองอยู่ได้นะคะแต่ว่าเราคงต้องหานิต้าให้เจอก่อนฉันเบ่งความสนใจไปที่เครื่องควบคุมด้านหน้าและเริ่มปฏิบัติการจากภาพในอินเทอร์เฟซพบว่าอุปกรณ์นี้มันกำลังขนส่งไททันปนเปื้อนไปยังสถานที่ต่างๆในอุโมงค์ใต้ดินอย่างต่อเนื่องฉันก็เลยเปิดหน้าอินเทอร์เฟซเครื่องควบคุมดูแล้วก็พบตัวเลือกบันทึกการทดลองเมื่อเข้าสู่ตัวเลือกนี้ภาพในกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์มันก็ครอบคลุมหน้าจอโฮโลแกรมทั้งหมดภาพจากกล้องวงจรปิดมันแสดงเห็นสมาชิกหน่วยเอเวนทีสแล้วก็สกาเวนเจอร์ที่กำลังหมดสติได้สัมผัสกับความคม ความเข้มข้นในขั้นต่างๆของการปนเปื้อนโดยไม่รู้ตัวบางคนนั้นได้กลายเป็นมนุษย์กายพันธุ์แต่ในบางช่วงของกล้องนั้นมันก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่นั่นมันหน่วยเอเวนทีสพวกมันกำลังทำถ้าเกิดให้ฉันวิเคราะห์นะคะดูเหมือนว่าพวกเขาอ่ะก
็ใช้ปฏิหาริย์เป็นข้ออ้างเท่านั้นพวกเขาแค่หลอกใช้คนที่ไม่รู้มาเป็นหนูทดลองแล้วก็ดำเนินการสังเกตบางอย่างโดยใช้ระดับความปนเปื้อนเป็นตัวแปรควบคุมค่ะโอเคเดี๋ยวนะงั้นแสดงว่าที่มันไม่มีโปรแกรมทำลายตัวเองอยู่ละสิเนี่ยโอเคแต่ว่าฉันเจอนิต้าแล้วนั่นเธออยู่ตรงนั้นจากภาพสุดท้ายในกล้องวงจรปิดใช่ฉันเห็นนิต้าเธอกำลังนอนหมดสติอยู่ในกรงเหล็กและแนบนิ่งไปในน้ำเสียหน้าท้องที่มีซิกแพคของเธอยังคงกระเพื่อมขึ้นเล็กน้อยอาศัยแต่ภาพก็ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ละเอียดหรอกนะแต่อย่างน้อยก็รู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ฉันค้นหาตำแหน่งและพบท่อที่ลิต้าเธอหมดสติไปผ่านรหัสผ่านของตัวกล้องไม่นานนักไลฟี่แล้วก็เฟนนีก็รีบพานิต้าเธอออกมาโอเคได้เจอสักทีนิต้าเธอนั้นได้รับสารปนเปื้อนไม่น้อยแต่หลังจากที่ฉันทำการรักษาฉุกเฉินให้เธอกลับสามารถตื่นขึ้นมาได้ทันทีโดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆระดับความแข็งแกร่งมันน่าชื่นชมมากเลยล่ะโอ้ดูหน้าท้องนั่นสินายคือคนที่ชื่อนักวิเคราะห์ใช่ไหมคะฮะจริงๆแล้วฉันไม่ได้ชื่อนักวิเคราะห์นะแต่เรียกฉันว่านักวิเคราะห์ก็ได้แล้วมันต่างกันตรงไหนเอาน่ะยังไงนายก็ช่วยชีวิตฉันอ้าวเถอะฉันจะจำบุญคุณนี้ไว้ละกันต่อไปถ้าเกิดมีเรื่องอะไรอ่ะเรียกฉันได้นะดูแล้วนิต้ายังไงเธอน่าจะเป็นคนอินเดียเน่แล้วพวกเราล่ะฉันกับไลฟี่เป็นคนแบกเธอกลับมาด้วยนะไม่ต้องพูดหรอกนะพวกเราอ่ะยังมีเรื่องต้องพูดกันอีกเหรอนี่นักวิเคราะห์คะตอนนี้ฉันว่าเรามาจากจากการกับไอ้เจ้าอุปกรณ์นี้กันเถอะค่ะดูเหมือนว่าส่วนหนึ่งมันถูกทำลายไปแล้วนะจากการต่อสู้เมื่อครู่สารปนเปื้อนมันปล่อยออกมาน้อยลงแล้วใช่ตอนนี้ดูเหมือนว่าค่าปนเปื้อนมันกำลังลดลงแล้วล่ะโหไอ้เจ้ายักษ์เนี่ยเหรอฉันได้ยินมาว่าไอ้เจ้าพวกนั้นเนี่ยเรียกไอ้เจ้านี้ว่าบิชิงกาเมนด้วยนะถ้าเกิดไม่มีไอ้เจ้าบิชิงกาเมนเนี่ยการทดลองที่ไรมนุษยธรรมแบบเนี้ยมันก็ไม่มีหรอกใช่ไหมพอยดูเถอะนะฉันเนี่ยจัดการมันให้กลายเป็นเศษเหล็กเดี๋ยวเฟนนี่ใจเย็นดูเหมือนมีการติดต่อเข้ามานี่นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์โอเคติดต่อได้สักทีจู่ๆสัญญาณบอกตำแหน่งนายมันก็หายไปอ่ะฉันเกือบจะส่งคนไปตามหานายแล้วนะก็เพราะว่าการปนเปื้อนไททันมันรบกวนสัญญาณฉันน่ะโทษทีนะอย่าเพิ่งสนใจเรื่องนั้นเลยนะบอกสถานการณ์ตอนนี้ให้ฉันรู้ก่อนฉันรายงานภารกิจนี้ให้คาโรไลน์ฟังตั้งแต่ต้นจนจบอย่างละเอียดรวมถึงไอ้หุ่นจักรคนหน้าตาแปลกแล้วก็บิชิงกาเมนที่มันกระจายมลพิษด้วยจู่ๆคิ้วของคาโรไลน์เธอก็ขโมยอยู่ตลอดเวลาที่รับฟังฉันฉันว่ามันเป็นผลการที่ไม่คาดการณ์จริงๆนะเนี่ยโอเคแต่ก็ดีนิต้าเธอไม่เป็นไรกับมันก็ดีแล้วล่ะนี่คาโรไลน์พวกเราต้องจัดการกับไอ้เจ้าบิชิงกาเมนนี่มันยังไงเหรอ อ้าวเจ๊เทาง่ายมากค่ะพวกเราไม่ต้องยุ่งกับมันไงล่ะพอดีฉันส่งเจ้าหน้าที่มืออาชีพที่เก่งกว่าพวกคุณจะไปจัดการอย่างเหมาะสมแล้วกันนะคะ เอาว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะพูดมาชักมันแปลกๆละทำไมงั้นสรุปว่าที่ให้พวกผมตามหาคือไอ้เจ้าบิชชิงนี่จริงๆเหรอแล้วคือเราเหมือนเป็นหน่วยค้นหาใช่ไหมพอเจอแล้วคุณจะส่งอีกทีมมากอบกู้โอ้โหใช้งานคุ้มเหลือเกินก่อนอื่นนะคะช่วยกรุณาอย่าไปแตะต้องแม้แต่ปลายนิ้วนะคะนายคงได้ยินที่หัวหน้าพูดแล้วใช่ไหมโอเคฉันเข้าใจมันคงมีปัญหาอะไรบางอย่างสินะฉันเข้าใจความโมโหของนายแน่ไอ้เจ้าสิ่งนี้มันอันตรายแต่หัวหน้าเธอก็พิจารณาในระยะยาวอยู่แล้วหรืออาจจะหาทางกำจัดมันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วใครจะไปรู้ล่ะเอาล่ะสรุปก็คือโอเคไม่ต้องพูดแล้วฉันเข้าใจฉันก็โอเคตอนนี้พวกเธอไม่มีอันตรายแล้วใช่ป่ะงั้นฉันส่งเจ้าหน้าที่ไปหาแล้วกันนะคาโรไลน์เธอวางสายการสื่อสารอย่างเร่งรีบดูจากท่าทีแล้วเธอคงต้องมีงานให้ทำเยอะแยะมากแน่ๆเมื่อกี้เขาว่าไงบ้างเหรอพวกเขาบอกให้พวกเราไม่ต้องไปยุ่งกับไอ้เจ้าบิชิงกาเมนนี่แหละสิฮะเอาเราอยู่นี่วะนี่เป็นนี่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่แปลกใจเลยนะจะให้ฉันพูดอะไรได้แล้วยังไงนี่มันก็เป็นสไตล์การทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับเบื้องบนนั่นแหละมันไม่มีใครรู้หรอกนะว่ายายหัวหน้าเท่าผู้สูงส่งกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่นี่ฉันว่ามันคงไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกใช่ไหมมันคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกมั้งโอเคเฮ้ยเธอก็อย่าไปกระดิกระดามากเลยนะฉันตรวจสอบวิดีโอจากกล้องวงจรปิด
ผู้คนที่น่าสงสารเหล่านั้นได้กลายพันธุ์อย่างช้าๆในการปนเปื้อนของไททันแล้วมันมีฉากที่ว่างเปล่าด้วยนะฉันสันนิษฐานว่ามันต้องมีคนอยู่ที่นั่นแน่ๆใช่ที่ยังเป็นคนอยู่จริงๆอ่ะฉันหลับตาราวกับว่าความเจ็บปวดเหล่านั้นมันเกิดขึ้นกับตัวฉันเหมือนว่าฉันน่ะรู้สึกได้ถึงมันจริงๆนี่มันถูกต้องแล้วใช่ไหมเอ๊ะประโยคนี้มาอีกแล้วอ่ะนี่นายวิทย์ขอคะคุณอยากไปที่ไหนไหมคะก่อนที่กองหนุนจะมาถึงนั้นพวกเราอ่ะน่าจะช่วยชีวิตคนได้อีกสักจำนวนหนึ่งนะค่ะงั้นฉันขอไปด้วยค่ะเฮ้ยหมดทางเยียวยาจริงๆนะเนี่ยนี่อย่าทิ้งฉันเซ่ฉันยังเดินไม่คล่องเลยนะเนี่ยบาดเจ็บอยู่นะรู้ไหมตายละสามทีมเอ้ยครบทีมสามคนความเห็นอกเห็นใจมาจากอิทธิพลของอีโทโทปิกหรือมาจากสัญชาตญาณความเห็นอกเห็นใจของมนุษย์กันแน่นะถ้าเกิดไม่เป็นสัญชาตญาณและการใช้เหตุผลเพื่อประโยชน์ส่วนตัวงั้นเหรอฉันมีเวลาไปคิดเรื่องพวกนี้หรอกนะหรือว่าบางทีฉันอาจจะไม่แค่ต้องการคิดถึงมันก็ได้การรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้ามันน่ะทำให้จิตใจฉันเหนื่อยล้าเหลือเกินก็นะเห็นภาพวิดีโอสยองขวัญแบบนั้นมันก็รู้สึกกดหูเป็นธรรมดาละพ่อหนุ่มฝ่ายหนึ่งฝันที่บิดเบี้ยวความฝันเปิดเผยความจริงหรือจะเป็นความจริงที่เข้าสู่ความฝันกันแน่นะอันนี้ในเรื่องอะไรวะไม่รู้อะไม่น่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องหลักอ้าวนี่จะเรียกไงดีวะไม่อยากได้ชื่อตัวเองเลยมันกระแดะไปหน่อยนี่นายอ่ะการถ่ายทอดสดเกมวาคิรี่กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะรับไปสิวันเนี้ยมีเวนสเดย์ที่พี่ชอบโอเคนี่มันน้องสาวฉันวันเนี้ยมีเวนสเดย์ที่พี่ชอบด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวฉันจะไปหยิบโซดามิมิกมาให้นะโอเคพี่จะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละไม่มีปัญหาพี่เตรียมพอพรมาพร้อมแล้วนะหลังจากเตรียมของว่างและเครื่องดื่มเสร็จแล้วฉันน่ะกับน้องสาวแทบจะรอไม่ไหวที่จะนั่งลงบนโซฟาพร้อมกับสวมหมวกโฮโลแกรมเพื่อชมเกมด้วยกันแม่โลกมันล้ำมานะก็ปีเท่าไหร่วะ2050บวกๆเวลาชมการแข่งขันก็ไม่ต้องเป็นชมจริงใช่ไหมขอแค่ซื้อตั๋วเข้าแล้วก็ผ่านทางสวมหมวกโฮโลแกรมก็เหมือนไปอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับโลกเมตาเวิร์ดด้วยน้องสาวฉันไม่น่ารักขนาดนี้หรอกป้าหนูแค่ไปหยิบน้ำอารมณ์มาเดียวทำให้แค่มารู้ผลแพ้ชนะแล้วล่ะคะไม่ทำไมน้องสาวเดี๋ยวนะงั้นแสดงว่าคนที่กลายเป็นฝุ่นไม่ใช่น้องสาวเราแต่เป็นเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่น่าใช่เราอันนี้แต่น้องสาวเราเรียกเราว่าพี่ชายงั้นแสดงว่าอันนี้คือน้องสาวเราจริงๆไม่ใช่น้องสาวของไลฟี่เหรองั้นไอ้ก่อนหน้านั้นผมนึกว่าเป็นไลฟี่แล้วก็มีน้องสาวงั้นแสดงว่าตอนนี้อันนี้คือน้องสาวเราเฮ้ยยังไงอ่ะหนูก็อยากดูย้อนหลังอ่ะว้าวเธอเท่มากเลยนะเวนเดย์อ่ะเธอเหมือนกับเทพที่ทำได้ทุกสิ่งเลยละโอ้ยพี่อ่ะหนูก่อแล้วนะน้องสาวดูไม่ทันยังไงอ่ะพี่อ่ะห้ามชมผู้หญิงคนอื่นแบบหน้าต่อหน้าน้องสิพี่อ่ะชมหนูได้คนเดียวเท่านั้นโอเคงั้นพี่อ่ะชมเธอแค่คนเดียวนะอีกอย่างนึงนะแม้ว่าจะเป็นเทพมันก็ทำไม่ได้ทุกสิ่งหรอกนะคะอย่าพูดแบบนั้นสิตราบใดที่พวกเราเชื่อกันอย่างจริงใจอ่ะพี่ว่าท่านพระเจ้าเธอเขาก็คงให้เราปรารถนาปลอดภัยและมีความสุขละมั้งอ้าวเกมพีกว่ะอันนี้ไม่ใช่น้องสาวของไลฟี่แต่เป็นน้องสาวเราเหรอนี่พี่คะพี่ว่าใครเป็นคนสร้างโรคระบาดไว้ผู้ใหญ่ขึ้นมาหรอคะเขาว่ากันว่ามันไม่มีวิธีรักษาโรคระบาดไว้ผู้ใหญ่ให้หายขาดได้นี่นะแม้แต่ถ้าเกิดเทพเจ้าเป็นคนสร้างมาเขาอ่ะก็รักษาไม่ได้หรอฉันตื่นขึ้นมาจากฝันร่างกายปกคลุมไปด้วยเหงื่อทั้งตัวหัวใจฉันเต้นเร็วอย่างทรมานฉันมองดูเวลานี่มันยังไม่ถึงเวลาตื่นนอนด้วยซ้ำฉันก็เลยไปดูที่วันที่จนถึงตอนนี้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงการรักษาและการทำงานของฉันคาโรไลน์ควรได้รับการความไว้วางใจซะเปล่าดีกว่านะ
ถึงแม้ว่าการรักษาของฉันน่ะมันจะเป็นปัญหาจริงหรือเปล่านั่นเถอะแต่ยังไงฉันก็คงต้องตรวจสอบมันก่อนอะอ้าวนี่กูเข้าใจผิดแล้วเนี่ยเออภาษาไทยมันก็แปลผีบ้าผีบอนะครับงั้นแสดงว่าน้องสาวที่กลายเป็นฝุ่นนั้นคือน้องสาวของเราเหรอแล้วไอ้ที่ตอนที่เราคุยกับทหารยามแล้วทหารมันติดต่อเหมือนคุยกับผู้บัญชาการแล้วเรียกชื่อเรานี่คือเป็นยังไงวะโอ้ยไม่รู้อ่ะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดภาษาอังกฤษมันใช้คำว่าพี่ชายตรงๆอย่างเงี้ยมันก็คงถูกต้องแล้วน่ะเพราะงั้นถ้าเกิดมันเป็นไลฟี่มาคุณใช้คำว่าพี่สาวใช่ไหมเออคุณใช้คำว่าซิสเตอร์แทนเอาอะ อันนี้แก้ไขในบทที่หนึ่งนะครับไม่ใช่น้องสาวเราแต่เป็นเอ้ยไม่ใช่น้องสาวไลฟี่แต่เป็นน้องสาวเราเอาเลยครับก็จบไปแล้วสำหรับบทที่สองนะฮะโอ้ใช้เวลาไป1ชั่วโมงเกือบครึ่งงั้นเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาต่อกับบทที่3ทีหลังแล้วกันนะงั้นก็สุดท้ายนี้นอนหลับฝันดีฝันเห็นสายรุ้งแต่กล้าไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับยูกิคะ